องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณบวรสันติอโศกแล้วก็มีพี่น้องติดตามกันที่เต้นอบรมนะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะเต้นอบรมของทัพธรรมของเรานะแล้วก็นะพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านกันนะช่วงนี้เป็นเป็นรายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์นะพี่น้องมีปัญหามีข้อสงสัยอะไรนะก็สอบถามกันได้นะมีข้อสงสัยอะไรถามสดก็ได้ถามแห้งก็ได้นะได้หมดนะอาจารย์ตอบได้ทุกปัญหาไม่มีปัญหาใดที่ตอบไม่ได้ในโลกใบนี้นะปัญหาที่ตอบง่ายที่สุดในโลกคือนะปัญหาที่เราไม่รู้นะเราก็ตอบว่าไม่รู้นี่ง่ายยิ่งกว่าปัญหาที่เรารู้อีกปัญหาที่เรารู้อย่างนึงตอบยากกว่านะเพราะว่ามันจะต้องมาคิดว่าจะตอบยังไงให้ผู้ถามเข้าใจนะเพราะบางทีเรารู้แต่ไม่ใช่ว่าจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้นะยังยากกว่าปัญหาที่ตอบง่ายที่สุดคือปัญหาที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยตอบว่าไม่รู้จบเลยมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะมีมาบ้างละนะก่อนอื่นมีพี่น้องเอาเอกสารสองฉบับนะมาให้เผยแพร่นะก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าเอกสารสองฉบับนี้ฉบับแรกเนี่ยนะอันนี้ฉบับแรกนี่สีเหลืองนะชื่อว่าประโยชน์ของรำอ่อนนะเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะฉบับนี้นะประโยชน์ของรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะอันนี้จะเป็นการรวบรวมอาจารย์ได้รวบรวมคุณค่าประโยชน์นะที่มีอยู่ในรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะรวบรวมวิชาการที่สำคัญว่ามีวิตามินแร่ธาตุอะไรบ้างนะที่สำคัญจำเป็นต่อชีวิตซึ่งเขามีความมหัศจรรย์มากเลยนะเพราะเขามีวิตามินแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกอวัยวะเลยนะร่างกายเราทุกอวัยวะเนี่ยต้องการธาตุที่อยู่ในรำอ่อนนะหรือเข้ากล้องเข้าซ้อมมือเนี่ยนะเรียกว่าเกือบครบทั้งหมดหมายความว่าแต่ละอวัยวะของเราเนี่ยต้องการธาตุที่อยู่ในเนี้ยนะที่อยู่ในรำอ่อนเนี่ยเป็นหลักเลยเนี่ยที่อยู่ในรำอ่อนเนี่ยเกือบครบทั้งหมดเลยนะคือต้องการเยอะเหมือนกันเถอะนะธาตุที่อยู่ในรำอ่อนเป็นส่วนประกอบมีเกือบเต็มเกือบครบเลยจะเติมอย่างอื่นเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเราจะเติมอย่างอื่นเข้าไปเพียงเล็กน้อยเช่นนะเราก็จะเติมนะผักผลไม้ผักถั่วหลากหลายชนิดหรือว่าธัญพืชรสมันเกลือเพียงเล็กน้อยประมาณหนึ่งเท่านั้นนะเติมเข้าไปก็จะครบเลยถ้าเราได้รำอ่อนได้ธาตุที่อยู่ในเม็ดข้าวนะอยู่ในส่วนที่เป็นรำอ่อนส่วนที่เป็นเม็ดข้าวคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นถ้าเติมเข้าไปอีกประมาณหนึ่งก็จะครบเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดวิตามินแร่ธาตุที่อยู่ในรำอ่อนเนี่ยเราจะขาดธาตุสำคัญต่อชีวิตนี่ทุกอวัยวะเลยเราขาดไปอย่างมากเลยนะเวลาเจ็บป่วยก็จะเจ็บป่วยหนัก
แล้วก็จะแก้ยากนะจะเจ็บป่วยแล้วก็แก้ยากถ้าเป็นระยะยาวมันก็จะแก้ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าได้ธาตุนี้ครบนะโอ้โหมันทำให้เราแข็งแรงอย่างมากเลยเติมชนิดอาหารอย่างอื่นเข้าไปเพียงเล็กน้อยนี่ก็พอเลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้าวนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะสำคัญขนาดนั้นนะแม้แต่คนไทยก็ให้ความสำคัญเรื่องข้าวนะเวลาจะไปกินอาหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดกันหรอกไปกินอาหารก็เถอะไม่ค่อยพูดหรอกพูดว่าอะไรไปกินข้าวก็เถอะเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะข้าวมีความสำคัญขนาดนั้นแหละเป็นตัวแทนของอาหารเลยอ่ะนะเป็นน้ำหนักหลักที่เป็นตัวแทนของอาหารข้าวนี่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นตัวแทนของอาหารเลยจนพูดว่าเออไปกินข้าวก็เถอะไม่ค่อยไปพูดไปกินอาหารหรอกนะเพราะว่าข้าวนั้นเป็นหลักอย่างอื่นก็เติมเต็มเข้าไปให้สมบูรณ์นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านใดได้สารอาหารจากข้าวที่สมบูรณ์มีข้าวที่เป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือที่พอเหมาะหรือได้รำอ่อนเข้าไปนะที่ได้อย่างพอเหมาะจะทำให้ร่างกายนี่แข็งแรงอย่างดีเลยเป็นส่วนสำคัญมากแต่ถ้าขาดไปก็จะเจ็บป่วยอย่างมากเลยนะรักษายากถ้าได้ธาตุเหล่านี้เข้าไปก็จะแข็งแรงอย่างรวดเร็วนะอาจารย์นี่ก็ได้นะรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านี้เอาไว้นะเพราะว่าตัวเองก็ได้ประสบกับตัวเองด้วยนะช่วงที่เราขาดธาตุที่อยู่ในรำอ่อนเราเป็นกินข้าวที่มันขาวเกินไปขาดธาตุที่อยู่ในรำอ่อนนะโอ้มันปวดมันปวดตามร่างกายทรมานนะแต่พอเราได้ธาตุจากรำอ่อนเข้าไปโอ้ภายใน5นาที10นาทีร่างกายดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตอนเราขาดธาตุเหล่านี้นี่นะโอ้จะแก้ยังไงก็ไม่หายจะนวดจะกลัวซาจะทายาอะไรยังไงมันก็ไม่หายหรือมันหายแป๊บนึงก็เป็นอีกมันไม่ยอมหายตอนนั้นปวดบ่าปวดสะบักนี่อย่างหนักเลยนะแต่มีเดี๋ยวกำลังเราไปอ่านดูนะพอได้รำอ่อนเข้าไปมันดีขึ้นไปใน5นาทีเลยนะอย่างเงี้ยอาการทุเลาอย่างมากเลยนะภายในจะก็ทำต่อเนื่องไปนะ5วันเท่านั้นหายขาดเลยไอ้ที่เป็นหนักๆชนิดที่โอ้วิธีไหนก็รักษาไม่ได้แต่รำอ่อนรักษาได้แล้วยังมีหลายท่านที่เจ็บป่วยนะหลายท่านที่เจ็บป่วยด้วยหลายโรคพอได้รำอ่อนเข้าไปแล้วดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะท่านใดสนใจลองไปศึกษาดูนะประโยชน์นะของรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะรวบรวมเรียบเรียงโดยด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนนะอาจารย์มะเขียวนะใครก็ไปหาเอานะท่านไหนนะไปหาดูว่าท่านนี้คือใครนะรวบรวมเรียบเรียงโดยด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนนะอาจารย์มะเขียว7กันยายน2566รวบรวมไว้นะมีจำหน่ายในร้านหนังสือนะของแพทย์วิทิตธรรมเรานะเนี่ยร้านแพทย์วิทิตธรรมมีจำหน่ายนะพี่น้องสนใจไปดูนะเล่มละ10บาทแต่คุณค่าเขามันยิ่งกว่า10บาท ชุบชีวิตคนมาเยอะแล้วนะมีธาตุที่สำคัญเยอะอาการเจ็บป่วยแทบทุกอย่างเลยนะคือสรุปแล้วถ้าขาดธาตุที่อยู่ในรำอ่อนเนี่ยสามารถเจ็บป่วยได้ทุกโรคนะความเจ็บป่วยเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกโรคเลยนะมันทำให้ร่างกายเราแย่ได้ทุกอวัยวะทุกโรคถ้าเกิดจากขาดรำอ่อนนะแล้วถ้าโรคใดที่เกิดจากขาดรำอ่อนแล้วถ้าได้รำอ่อนเข้าไปน้ำจะดีขึ้นทันทีเลยนะอาการเจ็บป่วยจะลดลงอย่างรวดเร็วร่างกายจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเหตุมันเกิดจากรำอ่อนนะมันจะทันทีเลยนะถ้าได้รำอ่อนจะดีขึ้นทันทีเลยนะเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะในรำอ่อนอย่างเช่นมีวิตามินอะไรบ้างนะในรำอ่อนเนี่ยนะมีวิตามิน B1 หรือไทมีนวิตามิน B2 หรือไรโบเฟวินวิตามิน B3 หรือไนอาซินหรือกรดนิโคตินิกวิตามิน B6 หรือไพริดอกซินวิตามิน B9 หรือกรดโฟเลตนะ
น่ามีแร่ธาตุดื่นๆที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีซซิลิเนียมสังกะสีเป็นต้นน่ารวมถึงไฟเบอร์ซึ่งน่าช่วยทำให้อิ่มท้องกระตุ้นการทำงานของลำไส้ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายและช่วยแก้ปัญหาท้องผูกเป็นต้นนะนะส่วนรายละเอียดของวิตามินต่างๆนะก็จะบอกว่าวิตามินไหนมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรอย่างไรนะธาตุไหนมีผลดีอย่างไรอย่างไรพี่น้องไปติดตามดูนะแล้วจะเห็นความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของข้าวนะยิ่งใหญ่มากข้าวเนี่ยยิ่งถ้าได้ข้าวไร้สารพิษนะโอ้โหยิ่งดีเลยก็ได้รำนะเป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์นะจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนะหรือว่าได้รำนะก็ยิ่งดีบางท่านก็นะได้บางท่านเนี่ยได้ทานแต่ข้าวขาวอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ขาดธาตุที่อยู่ในรำก็สามารถที่จะเอารำเนี่ยไปโรยข้าวขาวทานได้เลยนะถ้าทานข้าวขาวก็เอารำไปโรยได้เลยหรือไปละลายน้ำดื่มได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นทานได้หลายแบบนะทำยังไงก็ได้ให้มันลงท้องได้นะทานลงท้องจะกินแบบไหนก็กินวันละประมาณ1ช้อนแกงนะวันละประมาณ1ช้อนแกงบวกลบครึ่งถึง1ช้อนแกงบวกลบนะวันหนึ่งต่อคนนะต่อคนต่อวันเท่านี้เองนะก็เหลือเฟือแล้วสำหรับธาตุที่อยู่ในรำนะเอารายละเอียดพี่น้องเราไปศึกษาดูกันแล้วกันมหัศจรรย์เราจะเจอความมหัศจรรย์นะของข้าวที่ดีโดยเฉพาะข้าวใหม่ๆนะสัก1ปี2ปี3ปีพอได้นะ10ปีนี่อย่าเลยนะโอ้ยนะใครจะโฆษณาว่าดีแค่ไหนก็อย่าไปกินเลยนะ10ปีเนี่ยมันเชื้อราเชื้อโรคไม่รู้เท่าไหร่แล้วล่ะนะคุณค่าก็หมดไปเยอะแล้วเชื้อราเชื้อโรคอีกแล้วอยู่ขนาดนั้นมันต้องอาบสารพิษนี่ต้องไม่รู้เท่าไหร่นะอาบสารเคมีต้องไม่รู้กี่รอบนี่ก็อย่าไปโอ้ยเชื่อฟังนะอย่าไปเชื่อฟังคนอะไรดีอ่ะนะ อย่าไปเชื่อฟังคนที่เขาเชื่ออย่างนั้นกันแล้วกันหรือคนที่เขาแกล้งเชื่ออย่างนั้น โอ้ยเนาะใครที่เชื่อว่าข้าว10ปีอาบยาพิษนะมีคุณค่ามีประโยชน์ข้าว10ปีอาบยาพิษอาบเชื้อโรคเต็มไปด้วยเชื้อราเชื้อโรคต่างๆว่ามันกินได้ดีนี่ก็โอ้ยนะก็ไม่รู้เขาเอาภูมิปัญญาเขามาจากไหนก็ไม่รู้นะ นะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้หรือมีแต่แกล้งไม่รู้นะจะมีความรู้แต่แกล้งไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปแกล้งไม่รู้ขนาดนั้นหรอกนะแถมโอ้โหเนาะมีคนจะเอาไปให้ทหารกินด้วยนะโอ้อาจารย์ว่าคิดยังไงกับทหารนะเนี่ยเนาะคิดยังไงรองนายกนะมาพูดก่อนนะรองนายกนะมาพูดนะโอ้แล้วชื่อก็ชื่อดีดีนะภูมิธรรมเนาะเหมือนกับมีภูมิในธรรมมันนะแต่มีแต่ชื่อนะชื่อเขาเป็นหลักสงสัยมีชื่อเป็นหลักแต่เขานะเขาไม่มีภูมิจริงๆนะเขาก็เลยมันยังไม่มีก็ขอตั้งชื่อไว้ก่อนนะอนาคตอาจจะมีอะไรเงี้ยนะก็ตั้งชื่อเอาไว้เฮ้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์ก็ทราบซึ้งก็ไปส่งเสริมการกินยังไงไปบอกว่ามันดีนะเสร็จแล้วโหขานรับกันดีจังเลยเนาะรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกโอ้นะถ้าตรวจว่ามันนะคุณภาพดีนะถ้ามันมีคุณภาพจะเอาไปเลี้ยงทหารว่างั้นนะตอนให้ตรวจว่ามีคุณภาพเนี่ยควรจะเอาไปเลี้ยงทหารไหม10ปีอาบยาพิษอาบเชื้อโรคต่อให้ตรวจว่ามีคุณภาพเอาสมมติใครตรวจก็ไม่รู้แล้วนะหลับหูหลับตาตรวจหรือลืมตาตรวจก็แล้วแต่ละนะต่อให้ตรวจว่ามันมีคุณภาพ
มันควรจะเอาข้าว10ปีหรือเอาข้าวใหม่ๆ1ปี2ปีไปให้คนไทยกินล่ะใช่ไหมเออต่อให้ผลตรวจออกมาจะน้ำยาดีหรือไม่ดีเอ้าตรวจออกมาว่ามันดีเลยมันควรจะโดยสามัญสำนึกเนี่ยมันควรจะเอาไปกินไหมล่ะใช่ไหม10ปีมันควรจะเอามาเลี้ยงคนไหมสัตว์ยังไม่ควรเลี้ยงเลยใช่ไหมถ้าอาบยาพิษโอ้โหเขาว่าร้อยกว่าครั้งอาบยาพิษร้อยกว่าครั้งตรวจเจออัลฟาท็อกซินด้วยเชื้อโรคด้วยเชื้อราเชื้อโรคต่างๆโอ้ข้าวมันก็หมดคุณภาพแล้วนะครับคือไม่ต้องอะไรมากเลยไม่ต้องตรวจอะไรก็ยังไม่ควรจะมากินเลยใช่ไหมเอาตรวจก็ได้เอาตรวจก็ได้สมมติเอาไปล้างอย่างดีเลยเอาล้างอย่างดีไม่รู้มีวิธีล้างยังไงก็ไม่รู้ล้างจนไม่มีสารพิษเลยเอาล้างยังไงก็ได้เอาไม่มีสารพิษเลยเอาไม่มีเชื้อโรคเลยควรเอามากินไหมสิบปีควรเอามากินไหมไม่ควรมันหมดคุณภาพไปหมดแล้วใช่ไหมสารอาหารอะไรมันจะดีมันหมดแล้วทุกอย่างขนาดยาเขาทำมาอย่างดีเลยนะโหยาเขาเนี่ยฆ่าเชื้ออย่างดีอะไรอย่างดีเลยนะยาเขามันยัง 1-3 ปีเท่านั้นน่ะประมาณ3ปีบวกลบยานี่นะยาหมายความว่ายาที่เอามาขายมาในนั้นน่ะยาที่รักษาโรคคนน่ะอายุยามันก็ประมาณ3ปีบวกลบประมาณนั้น น่ะอย่างนี้เป็นต้นโอ้คิดยังไงแล้วคิดว่าทหารเป็นยังไงจะเอาข้าวอาบยาพิษอาบเชื้อโรคอาบเชื้อราเชื้อโรคไปให้ทหารกินแล้วคิดว่าทหารเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครทหารไม่ใช่คนไทยเหรอทหารไม่ใช่ชีวิตคนเหรอเขาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีคุณค่าอะไรเลยเหรอเขาไปรบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเขาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีคุณค่าอะไรเลยเหรอจะทำอะไรก็ทำอ่ะจะเอาให้กินก็ให้กินนะถ้าจะบอกว่าเพื่อสนับสนุนให้ขายข้าวได้ 2-300 ล้านเพื่อจะเอามาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ 2-300 ล้านคุณก็มีเงินเยอะแยะไปหมดละทีมใช่ไหมทีมนักการเมืองทั้งหลายก็เสียสละสิกูก็เสียสละซื้อไปกินเองก็ได้มันต้องไปให้ทหารกินล่ะใช่ไหมก็ช่วยประเทศชาติทำไมต้องไปให้ทหารกินแล้วน่ะโอ้ยก็รักทหารน้อยใช่ไหมรักทหารหน่อยให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีเขาก็เป็นคนมีคุณค่าทหารท่านก็เป็นคนมีคุณค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนไทยทุกคนนั่นแหละใช่ไหมควรจะโอ้เคารพความเป็นคนกันหน่อยอย่างน้อยไม่ใช่จะไปดูถูกกันอย่างนั้นใช่ไหมไปดูถูกไปด้อยค่ากันอย่างนั้นไปไม่ให้เกียรติอาจารย์ถือว่าเอาอย่างเงี้ยไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีกันเลยนะทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นนะแล้วเป็นผู้บริหารของทหารนะไปพูดอย่างนั้นนะโอ้มันไม่น่าพูดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นตกลงเพื่อที่จะอะไรล่ะได้เงินเข้าประเทศ 2-300 ล้านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใช่ไหมหรือเพื่อที่จะทำให้คนที่ทำทุจริตจำนำข้าวเนี่ยไม่ต้องมีความผิดหรือมีความผิดน้อยจะได้กลับเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีความผิดหรือมีความผิดน้อยหรือเปล่าใช่ไหมมีวัตถุประสงค์ซ้อนหรือเปล่าเรื่องข้าวเนี่ยคงเป็นมหากาพย์ไปอีกนานนะเอ้าดีเหมือนกันแหละนะคนหลายคนก็ลืมไปพอสมควรเขาก็ลืมแล้วว่าเขาไปทำเรื่องอื่นและเรื่องทุจริตจำนำข้าวเสียหายกว่า600,000ล้านเนี่ยเขาก็ลืมไปแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำกับพรรคพวกตระกูลคุณทักษิณนี่แหละเป็นหลักเลยเขาก็ลืมไปตั้งนานแล้วนะครับหลายคนเขาก็ลืมไปแล้วก็มาลือขึ้นมาอีกทำไมเล่าใช่ไหมหรือว่าวางยาเจ้านายหรือว่าวางยาเจ้านายชักยังไงนะเนี่ย
เอ้าไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วอาจารย์ว่าเอ๊คุณภูมิธรรมคุณสุทินเนี่ยไว้ใจไม่ได้แล้ววะวางยาเจ้านายหรือเปล่าวันก่อนก็ไม่รู้ใครวางนายวางยาอุ้งอิงเอาโพยไปให้อุ้งอิงอ่านถูกด่ายับเลยอุ้งอิงก็โอ้โหไปโจมตีไปว่าโอ้โหนะแบงค์ชาติที่พยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติว่าเป็นอิสระจากนักการเมืองเกินไปนะเขาบริหารเขาก็ต้องให้คนทำงานที่มีศีลมีธรรมมีความตั้งใจมุ่งมั่นมีความรู้ความสามารถเป็นอิสระในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะก็รักท่านก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโอ้คนไม่มีความรู้ไปด่ายับเลยเป็นไงไม่รู้ใครวางยาโอ้โหถูกสอนย้อนกลับประชาชนทั้งประเทศผู้รู้ประชาชนทั้งประเทศโอ้ด่าไม่มีที่อยู่เลยนะสอนย้อนกลับว่าไม่มีที่อยู่เลยเห็นว่าไปทำเนียบไม่ยอมพบนักข่าวเลยนะรีบวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรเลยเอ้าผู้มีความรู้ก็ต้องให้สัมภาษณ์สิวิ่งหนีทำไมแล้วใช่ไหมมีความรู้ความสามารถนี่ว่าที่นายกนั่นวิ่งหนีนักข่าวน่ะเขาว่ามีสองอย่างวิ่งหนีเนี่ยหนึ่งโอ้คงไม่กล้าตอบน่ะไม่กล้าตอบนักข่าวในพฤติกรรมที่ตัวเองทำอันที่สองเขาบอกว่าอันที่ลืมเอาโพยไปว่าไงลืมเอาโพยไปไงไม่รู้จะต้องวิ่งหนีไปก่อนโพยไม่มีพูดไม่ออกอ่ะเอาว่าไปนะนี่ก็เรื่องราวของรำนะเรื่องข้าวเรื่องรำเรื่องข้าวเรื่องข้าวยังไงก็ตามมันนะของเราทำข้าวไรสารพิษดีก่อนเนาะข้าวไรสารพิษมีทั้งรำอ่อนด้วยนะรำอ่อนไรสารพิษมีข้าวไรสารพิษมีข้าวกล้องข้าวซ้อมมือดีกว่านะเราทำข้าวดีๆให้คนไทยกินให้คนในโลกกินดีกว่าใช่ไหมเราไม่เอาข้าวเน่าข้าวเต็มไปด้วยเชื้อราเชื้อโรคข้าวอาบยาพิษไปให้คนไทยไปให้คนในโลกกินก็ไม่ควรทั้งนั้นอ่ะให้สัตว์กินยังไม่ควรเลยต้องไปแปรรูปอย่างอื่นที่จะปลอดภัยต่อทุกชีวิตนะดีกว่านะคุณจะแปรรูปเป็นอะไรจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันปลอดภัยอ่ะนะต้องแปรรูปให้มันปลอดภัยนะอย่างหลักการค้าบุญนิยมของเราเนี่ยนะของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจต้องเป็นของดีของมีประโยชน์นะไม่เอานะของร้ายๆไม่เอานะโอ้ของอาบยาพิษไม่เอานะของอาบเชื้อโรคไม่เอานะข้าวก็ข้าวดีๆไม่ใช่ข้าวเน่าอาบยาพิษอาบเชื้อราเชื้อโรคไม่เอาน่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องข้าวดีๆนะสิ่งอื่นๆก็ดีๆต้องเป็นของดีอ่ะราคาถูกขายราคาถูกด้วยไม่แพงน่ะอันนั้นก็โอ้โหเขาคำนวณดูแล้วก็ราคาใกล้เคียงกับข้าวดีๆเลยนะเขาวางกันราคาก็ใกล้เคียงกันต่ำกว่าบ้างนิดหน่อยโอ้ยไม่เอาหรอก มันถือกับถ้าราคาแพงแบบนั้นไม่ซื่อสัตย์ไม่มีน้ำใจใช่ไหมข้าวเน่าเลยนะของไม่ดีแถมขายราคาก็ไม่ถูกนะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่มีน้ำใจไม่เอาของเราข้าวดีๆของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจคนเราต้องมีน้ำใจให้กันปรารถนาดีต่อกันนะเอาละเอาท่านใดสนใจนะท่านใดสนใจประโยชน์ของรำข้าวข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะลองเอาไปอ่านดูได้นะไปศึกษาดูวิชาการงานเล่มละ10 บาท โอ้ยนะเขียนนำรู้กี่วันนะเนี่ยคนหาเรียบรวบรวมเรียบเรียงนำรู้กี่วัน ไม่เป็นไรนะเล่มละ10 บาทนะท่านใดสนใจเชิญนะที่ร้านนะแพทย์วิธีธรรมเราร้านกองบุญเราก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะอีกเล่มหนึ่งเนี่ยนะหายทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลนะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่อาจารย์เขียนรวบรวมเนื้อหาสาระรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกแปลออกมาเป็นภาษาง่ายๆเป็นเนื้อเป็นแก่นสูงสุดของศาสนานะที่พาชีวิตพ้นทุกข์นะพาชีวิตพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้
ที่มั่นคงยั่งยืนไปเป็นลำดับอันนี้นะเป็นแก่นสูงสุดของศาสนาสูงสุดของชีวิตเลยนะว่าปฏิบัติอย่างไรจะทำให้ชีวิตได้สุขแท้ดีแท้นะเอ๊ะปรับเสียงหน่อยนะมันหึมๆนะมันอึงๆลดเสียงลงหน่อยก็ได้นะต้องไปศึกษาดูนะครับอันนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เขียนนะเขียนให้เข้าใจง่ายๆนะอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะเข้าสู่สภาพหายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลได้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะในการแก้ปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะโรคหรือเรื่องร้ายใดๆเมื่อจิตวิญญาณของเราเข้าสู่สุขแท้ดีแท้นะครับลองไปศึกษาดูนะนี่ก็เล่มละ10บาทนะเข้าใจง่ายๆลองอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะค่อยๆทำความเข้าใจไปนะประชาสัมพันธ์หนังสือ2เล่มนะลองไปศึกษาดูอาจารย์เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์นะเป็นเพราะอะไรลำโพงนั่นนะลำโพงด้านหลังหรอครับหรือยังไงตอนนี้หันลำโพงแล้วหันลำโพงให้พอเหมาะแล้วเชื่อกันดูนะเชื่อกันดูหันแล้วหันลำโพงถูกต้องแล้ว ด้านหลังได้แล้วตอนนี้ชัดแล้วตอนนี้คำถามก็มามากเข้ามากเข้าแล้วไล่ไปทีละคำถามสิพี่น้องถามอะไรมาบ้างคำถามเวลานอนตะแคงซ้ายจะเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายจะแก้อย่างไรกราบขอบพระคุณค่ะเราวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็เราก็อย่านอนตะแคง อย่านอนตะแคงซ้ายเนี่ยดีขึ้นทันทีเลย เอ้าพระเจ้าบอกเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตน แบบไหนมันไม่สบายก็อย่าไปทำนะให้ทำความสบายให้แก่ตนอย่าไปนอนตะแคงซ้ายนอนแบบอื่นนะมันก็จะดีขึ้นทันทีเลยนะทีนี้พี่น้องก็คงจะอยากถ้าอยากจะนอนตะแคงซ้ายล่ะอาจารย์ทำยังไงมันถึงจะหายเนาะตอบมันนี้ด้วยก็ได้เนาะแต่อันดับแรกก็อย่านอนตะแคงซ้ายนั้นในตอนที่มันยังไม่หายนะที่นอนแล้วมันเจ็บอยู่นะอย่าไปนอนตะแคงซ้ายนอนท่าอื่นก่อนนะจนกว่าเราดูแลดีขึ้นแล้วค่อยนอนตะแคงซ้ายนะทีนี้เจ็บที่หัวไหล่ซ้ายใช่ไหมก็เอานอนตะแคงไปเป็นทับแปลว่ามันมีการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บการบาดเจ็บนี่นะจุดที่จะฟื้นเนี่ยแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเหตุมันอยู่ที่ตอนไหนสภาพที่เป็นอยู่ตอนนั้นน่ะการบาดเจ็บเนี่ยการเจ็บเนี่ยเป็นภาวะเย็นเกินก็ได้ร้อนเกินก็ได้ร้อนเย็นพันกันก็ได้อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งนะอาจารย์ก็มีประสบการณ์กับตัวเองเลยแหละหลายครั้งที่อาจารย์เจ็บคอเนี่ยนะมีบางครั้งที่เราเจ็บคอเนี่ยบางครั้งนะอาจารย์กินสมุนไพรฤทธิ์เย็นกินน้ำเย็นกินสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยดีขึ้นเลยนะถ้ามันเป็นภาวะร้อนเกินนะเรากินน้ำเย็นกินสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือว่าใช้น้ำสกัดนี่ดีขึ้นเลยเราใช้น้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นจิบกิน 1-3 ช้อนต่อน้ำกินเพียวๆก็ได้แล้วกินผสมน้ำประมาณ100 cc ก็ได้นะอย่างเงี้ยหรือมีน้ำมันเขียวเราหยดใส่น้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น1-3หยดต่อน้ำ1แก้วหรือต่อน้ำ1ขวด600 cc นะก็ได้นะมันจะดีขึ้นเร็วเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกว่า4คูณ100หรือว่า4พลังนะน้ํา3 4พลังก็ได้น้ํา3 4พลังมีอะไรนะน้ํา3 4พลังเช่นนะเรามีถ่านผงถ่านเนี่ยมันช่วยซับพิษในร่างกายช่วยดูดซับพิษในร่างกายผงถ่าน1ช้อนชางี้เป็นต้นนะน้ำสกัดประมาณ 1-3 ช้อนแกงน้ำมันเขียวประมาณ 1-3 หยดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สมุนไพรที่ถูกกันเช่นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะประมาณ1แก้วงี้เป็นต้นนะละลายเข้าด้วยกัน1แก้วเนี่ยประมาณ200 cc โดยประมาณนะละลายเข้าด้วยกันเนี่ยก็ช่วยซับพิษได้ดีนะอันนี้กรณีพิษร้อนจิบเข้าไปก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราเป็นร้อนเกินนะโรคต่างๆมันก็เบาเร็วนะอย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าใครเป็นภาวะ
เย็นเกินก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนก็ได้นะแทนสมุนไพรฤทธิ์เย็นทีนี้บางคราวนะบางคราวเนี่ยถ้าบางคราวเนี่ยเจ็บคอเหมือนกันนะบางคราวเนี่ยไปถูกกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะพอจิบน้ำอุ่นนะทุเลาเลยนะโอ้จิบน้ำเย็นเป็นหนักกว่าเดิมอ้าวจิบน้ำอุ่นดีขึ้นเลยนะแสดงว่าคราวนั้นมันเป็นร้อนเกินจิบน้ำอุ่นจิบสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเบาเลยแหละในคอเนี่ยนะแสดงว่าตอนนั้นการเจ็บคอของเรานั้นเกิดจากเย็นเกินใช่ไหมแต่บางคราวต้องใช้ทั้งสองอย่างแล้วดีขึ้นคือใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยผสมกับน้ำร้อนแล้วดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะผสมกับน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วดีขึ้นแสดงว่าเป็นร้อนเย็นพันกันนะเนี่ยขนาดเจ็บคอนะเจ็บคอเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนะเจ็บคอเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันประหลาดไหมประหลาดนะฮะทั้งเด็กทานได้หมดอะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุสิ่งเหล่านี้ทานได้หมดเลยนะ นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์นะความมหัศจรรย์ว่าคนเราเนี่ยมันเจ็บอาการเดียวกันเนี่ยมันแก้ไม่เหมือนกันนะอาการเดียวกันแก้ไม่เหมือนกันเป็นกับตัวเองเลยนะอาจารย์เลยอาจารย์ถือว่าอาจารย์เป็นคนโชคดีนะที่เราเคยเป็นทั้งเจ็บคอแบบเย็นเกินเจ็บคอแบบร้อนเกินเจ็บคอแบบร้อนเย็นพันกันเราก็ได้รู้ทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะว่าร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันก่อโรคได้ทุกโรคสมดุลร้อนเย็นเนี่ยมันหายโรคได้ทุกโรคจริงๆนะก็สอดคล้องกับทฤษฎีแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์อายุรเวทนะหรือว่านะแพทย์อินเดียนะหรือแพทย์ทางเลือกต่างๆก็มีสมดุลร้อนเย็นหลายอย่างนะก็สอดคล้องกันสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้เป็นแบบนี้ก็มีในยะเดียวกันเจ็บไหล่หรือเจ็บตามจุดต่างๆไม่สบายตามจุดต่างๆมันก็ในยะเดียวกันนั่นแหละนะพวกนี้จะเป็นในยะเดียวกันคือเราก็ต้องไปตรวจสอบนะเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเรานั้นมันไม่สมดุลแบบไหนวิธีตรวจสอบนี่ก็ได้เนี่ยใช้น้ำเย็นใช้น้ำอุ่นเล็กน้อยใช้น้ำอุ่นจัดก็ได้น้ำเย็นมีฤทธิ์เย็นน้ำอุ่นเล็กน้อยน้ำเย็นแบบเย็นแช่ตู้เย็นก็ได้น้ำอุณหภูมิธรรมดาก็ได้เราก็ดูหรือน้ำอุ่นเล็กน้อยน้ำอุ่นจัดหรือเราจะใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ทดลองได้นะเช่นเราใช้น้ำเย็นหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยมีฤทธิ์เย็นน้ำอุ่นเล็กน้อยหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอันนี้มีฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันหรือว่าน้ำอุ่นจัดนะหรือว่าสมุนไพรฤทธิ์ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็เอามาทดลองได้นะทดลองไปทีละอย่างแล้วก็ดูผลทดลองปฏิบัติเราอย่างดูผลส่วนใหญ่นี่เราดูผลสมุนไพรต่างๆเนี่ยเราก็ดูผลภายในจริงๆส่วนใหญ่นี่ทดลองเอามาสัมผัสแต่ส่วนใหญ่ไปใน 5-10 นาทีก็เห็นผลละอย่างชาก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เห็นผลละนะว่ามันอะไรสบายหรือไม่สบายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่น้องเนี่ยนะเราทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามนะแล้วก็พยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทำได้อาหารพืชจืดสบายเป็นหลักนี่นะยิ่งจะทดสอบได้เร็วนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นหลักอ่ะพยายามฝึกสมดุลร้อนเย็นไว้เป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะระบบประสาทเราจะดีพอระบบประสาทเราดีนะมันจะทดสอบได้เร็วว่าถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้จะทำให้เราแก้ปัญหาชีวิตเราได้เร็วในยะเดียวกันนะที่ว่าเราเจ็บอะเจ็บไหล่นะตอนตะแคงซ้ายแล้วก็เจ็บไหล่ก็ในยะเดียวกันทดลองใช้ในเบื้องต้นก็เอาสมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันนะมาสัมผัสทีละอย่างก็ได้นะหรือจะเอาน้ำเย็นหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นจะเอาน้ำอุ่นเล็กน้อยหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันหรือน้ำอุ่นจัดเอาน้ำอุ่นจัดหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาสัมผัสทีละอย่างในจุดที่เจ็บอ่ะ
สัมผัสทีละอย่างนะประมาณ 3-5 นาทีประมาณ 3-5 นาทีบวกลบนี่แล้วก็สังเกตหรือสัมผัสไปแล้วก็ถึง10นาทีก็ได้แล้วก็สังเกตว่าสัมผัสอะไรที่เราสบายกว่านั่นแหละก็ให้เราพอกด้วยตัวนั้นแล้วกินสมุนไพรนั้นเข้าไปนะกินสมุนไพรชนิดนั้นกินอาหารโทนนั้นเข้าไปก็จะแก้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็วิธีกลัวซาก็ลองดูว่าเรานวดเรากลัวซาถูกกันไหมถ้านวดหรือว่ากลัวซาถูกกันก็ทำแต่ถ้านวดยิ่งนวดยิ่งเจ็บอย่าไปทำถ้านวดแล้วสบายขึ้นก็ทำกลัวซาถ้าสบายขึ้นก็ทำถ้ากลัวซายิ่งเจ็บอย่าทำนะเพราะทุกวิธีอ่ะถ้าเราใช้แล้วถ้ามันสบายขึ้นเราก็ทำถ้าไม่สบายเราก็ไม่ทำนะครับเนี่ยทดลองดูแล้วเราก็ปรับอาหารให้เหมาะสมอาหารเนี่ยถ้าเราใช้โทนเดียวกับสมุนไพรที่สัมผัสนั้นก็ได้หรือเราทดลองทานอาหารฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันนะทดลองไปเลยนะแต่ละคาบแต่ละคาบเนี่ยสลับกันก็ได้ถ้าทานอาหารชนิดใดแล้วเบาท้องเบาท้องนะตัวนั้นนะเข้าเป็นตัวรักษาเบาท้องสบายท้องอ่ะทานแล้วอุ้ยเบาสบายเลยที่ท้องเราเบาท้องเบาตัวตอนนั้นจะเป็นตัวรักษาโรคที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็สามารถที่จะใช้อาหารได้หรือสมุนไพรใดที่เราทานแล้วรู้สึกสบายตัวก็จะมารักษานะจุดที่เจ็บนั่นเหมือนกันนะครับกับการถอนพิษด้วยวิธีการต่างๆลองดูว่าถอนพิษแบบไหนที่เราถอนพิษแล้วสบายก็ได้นะบางท่านก็พอกสมุนไพรแล้วสบายบางท่านก็ประคบนะสมุนไพรนะฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันประคบแบบสดประคบแบบอุ่นลองประคบได้นะครับทดลองได้หลายแบบเราเรียนรู้ไปแล้วก็ทดลองทำได้นะว่าแบบไหนที่ทำแล้วสบายนะนั่นแหละเป็นตัวรักษาโรคของเราหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยก็ใช้สูตรที่พระพุทธเจ้าสอนงานที่อาจารย์อธิบายเมื่อวานตอนท้ายนะชอบอะไรพระเจ้าบอกว่าวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดชอบอะไรเราเกินอันนั้นให้ลดลงชังอะไรนะที่มันเป็นประโยชน์เราขาดอันนั้นให้เพิ่มขึ้นนะเท่านั้นนะมันจะดีขึ้นถ้าวิธีใช้ไม่ถูกเลยเราเกินอะไรเราขาดอะไรลองไปตรวจซิว่าเราชอบอะไรไล่ตั้งแต่ของกินไปนะของกินไปกับพฤติกรรมอื่นก็ในญาติเดียวกันเราชอบอะไรที่ว่าโอ้ถ้าได้กินหรือได้ทำแล้วสุขใจชอบใจนะถ้าไม่ได้กินไม่ได้ทำแล้วก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจนะมีไหมถ้ามีอันเนี้ยแสดงว่าเราเกินอันนั้นท่านว่างั้นนะพุทธเจ้าว่าเกินตัวนั้นลดลงท่านว่างั้นลดลงนะลดลงแล้วจะดีขึ้นลดลงทั้งรูปทั้งนามนะลดลงทั้งรูปทั้งนาม ส่วนเราชังอะไรที่เป็นประโยชน์นะเราก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะก็จะดีขึ้นนะลองไปทำดูนะลองไปทำดูถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใช้สูตรในอาพาธสูตรปหานสัญญาไว้ก่อนอาจารย์เนี่ยจะใช้ปหานสัญญาไว้ก่อนแล้วนะชอบอะไรมันมี2 อย่างนะที่เน้นย้ำก็คือการชอบเนี่ยมันมี2 อย่าง1ชอบแบบนี่แหละได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยเค้าเรียกว่าชอบแบบกามชอบแบบกิเลสชอบแบบกิเลสกับชอบแบบประโยชน์บางทีเราไม่ได้มีกิเลสว่าได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจหรอกนะแต่เราชอบว่าเขาเป็นประโยชน์นะเห็นว่าเขาเป็นประโยชน์ก็เลยชอบเขาแล้วชอบแล้วเราลืมประมาณทีนี้ชอบแบบประโยชน์แต่เราลืมประมาณความพอดีเราก็เลยเอาซะมากเลยเพื่อที่จะให้เราแข็งแรงนะถ้าชอบแบบกิเลสเนี่ยยังไงก็ต้องลดอยู่แล้วมันเกินอยู่แล้วถ้าชอบแบบกิเลสนะได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจเนี่ยอันนี้ชอบแบบกิเลสต้องลดลงอยู่แล้วทั้งรูปทั้งนามแต่บางทีเราก็ไม่ได้มีกิเลสในเรื่องนี้หรอกไม่ได้ไปชอบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของเขาหรอกแต่เราชอบประโยชน์นะเราเห็นว่านี่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเราก็เลยแล้วใจเรานะชอบแบบประโยชน์ใจเรามุ่งเลยนะว่าต้องรับมากๆรับมากๆถ้ามีความรู้สึกแบบนี้นะถ้ากินก็กินมากๆถ้าทำก็ทำมากๆนะถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ให้ทายเราเกินหรือเราขาดเกินเหมือนกันแม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์จริงเราก็จะเกินตรวจสอบความรู้สึกเราดีๆว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นว่าอันนี้เป็นประโยชน์เราก็ได้ชอบอ่ะชอบนะเห็นว่าเป็นประโยชน์เราชอบนะ
เราชอบเราจะทำมากๆอ่ะเราจะกินมากๆเราจะทำมากๆอ่ะเพื่อที่จะให้เราได้รับประโยชน์มากๆแข็งแรงมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยนะทันทีที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะให้เราพยากรณ์ไว้ก่อนว่าเรากินมากไปทำมากไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นแล้วลืมสังเกตว่าจุดพอดีมันอยู่ตรงไหนวิธีการเราต้องลดลงในขีดที่พอดีจุดพอดีอยู่ตรงไหนจุดพอดีถ้าเรารับสิ่งนั้นแล้วรู้สึกสบายถ้ายังสบายมากขึ้นอยู่เราก็รับต่อไปรับต่อไปถ้ามันเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราหยุดแม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ก็ตามนะนั่นแหละจะเจอจุดที่พอดีแต่ถ้าเราโอ้เท่าเดิมหรือแย่ลงเรายังรับต่อไปยังกินต่อไปยังทำต่อไปมันเกินนะเราต้องลดลงนะลดลงแล้วมันจะดีนะแล้วบางครั้งที่เรามั่นใจว่าเป็นประโยชน์แต่บางทีมันเกินแล้วมันเกินแล้วนะยังประสบการณ์อาจารย์นี่นะเอาช่วงนี้อาจารย์ใช้เสียงมากโอ้โหกระทบทั้งร้อนทั้งเย็นลุยอะไรต่างๆใช้เสียงโอ้แทบทั้งวันเลยนะใช้เสียงเยอะแล้วมันเริ่มเจ็บคอมันเริ่มเจ็บคอที่เราเป็นไข้เลยนะโอ้โหไข้ขึ้นแล้วนะไข้บางทีก็จังหวะไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วก็อ้าวกินสมุนไพรที่เย็นมันก็ลดลงบางจังหวะมันหนาวๆด้วยต้องโอ้กินสมุนไพรที่ร้อนด้วยก็มีนะให้มันอุ่นนะเอาละส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นไข้แล้วก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นใช้กัวซาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หายเสร็จก็มันยังมีเจ็บคอแล้วรู้สึกกินเนี่ยสีพลังในดีจะก็จิบไปเรื่อย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 นะแล้วรู้สึกเมื่อยหัวหน่อยก็เอาผ้าชุบน้ำพันหัวหรือว่าเอาน้ำสกัดเนี่ยพ่นไปทั่วหัวแต่นั้นน้ำสกัดพ่นไปทั่วหัวแล้วก็เอาน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยน้ำมันเขียวเนี่ยพ่นสักหน่อยนึงชุบสักหน่อยนึงแล้วก็ลูบไปทั่วลูบหัวลูบคอเย็นสบายนะเย็นสบายไข้มันก็ลดลงแล้วนะเย็นสบายแล้วนะแต่ว่าทีนี้พอไปนอนทำไมเราก็ว่าเรานอนพักแล้วดีเรานอนพักแล้วทำไมมันย้อนกลับมาเจ็บคอมันเกิดกลายเป็นว่าย้อนกลับมาเจ็บคอเราพักแทนที่มันจะดีขึ้นทุกทีมันก็ดีขึ้นนะทำยิ่งได้พักยิ่งดีขึ้นเลยย้อนมาเจ็บคอแล้วเจอพัดลมรู้สึกสะท้านหน่อยเจ็บคอนี่สงสัยจะเย็นเกินว่าแล้วก็เลยเอาน้ำอุ่นมาจิบโอ้จิบปุ๊บเบาปั๊บเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะการเจ็บคอเบาลงทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นแบบนี้เย็นเกินกับจิบน้ำอุ่นมาเรื่อยๆก็ดีนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมว่าอาจารย์ก็ใช้วิธีว่าเราเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์แล้วเราก็ทำมากๆเพื่อที่จะแก้อาการที่มันไม่สบายนั้นเพราะมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราทำมากๆนี่แล้วเราก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อกี้นี้ทำฤทธิ์เย็นใช่ไหมทำฤทธิ์เย็นทำให้มันเย็นลงอ่ะแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันย้อนกลับแล้วมันย้อนกลับเป็นไม่ดีขึ้นแล้วย้อนกลับเป็นสถานเจอพัดลมแล้วสถานใช่ไหมพอเราจับอันนี้ได้สงสัยจะเย็นเกินเห็นไหมสิ่งที่เราเห็นคุณค่าเนี่ยสงสัยจะมากไปสิ่งที่เราเห็นคุณค่าสงสัยจะมากไปเราก็เอาสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาจิบนะน้ำเปล่าเลยน้ำอุ่นๆเลยมาจิบโอ้ดีขึ้นเลยนะน้ำอุ่นจัดมาจิบก็อาการเจ็บคอก็เบาลงอย่างนี้เป็นต้นนะนะนี่ก็เล่าสู่ฟังว่าแล้วก็เลยนะเอาสมุนไพรต้มสมุนไพรฤทธิ์ร้อนด้วยนะพอดีสมุนไพรฤทธิ์ร้อน นะก็สลับไปสลับมาสนุกดี แต่แบบแก้กลับไปกลับมานะเราโชคดีนะที่เรานะเป็นหลายโรค เอ้าเป็นหลายโรค เป็นหลายอาการไม่สมดุล อ้าวเย็นเกินก็เป็นร้อนเกินก็เป็นร้อนเย็นพันกันก็เป็นไงก็โชคดีไงจะได้หมดสงสัยไงจะได้หมดสงสัยจะได้มาเล่าสู่กันฟังได้โอ้จะทำอย่างงี้มาตั้งรู้กี่ปีนะมันก็นะเราก็เจอมาเรื่อยอาจารย์จะเป็นสงสัยอะไรล่ะนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะมันจะแก้ไปทางไหนอย่างไรเราก็รู้ทางนี้ทีไรใช่มั้ยมีประสบการณ์ในการเป็นเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นด้วยก็เลยเก็บประสบการณ์เก็บความจริงมาเรื่อยๆที่ไม่มีเรียนในวงการแพทย์ทั่วๆไปหรอกไม่มีเรียน
แต่มันเรียนในชีวิตจริงเอ้าพี่น้องเคยเห็นไหมวงการแพทย์ไหนเขาสอนการใช้วิธีที่ประหยัดเรียบง่ายแก้โรคไปแค่เจ็บเขาสอนกันไหมส่วนใหญ่สอนไหมไม่สอนหรอกไปเอาของใกล้ตัวมาแก้ปัญหาในของใกล้ตัวในตัวเอาอาหารเอาสมุนไพรแบบที่ไม่ต้องซับซ้อนอ่ะนะไอแบบซับซ้อนอ่ะเขาสอนกันอยู่เนาะโอ้ไปซื้อแพงๆยากๆอ่ะสอนกันเชียวโอ้แล้วให้เราเสียเงินด้วยนะหายากๆด้วยนะผลิตเองก็ไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ของที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวเราใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวในตัวมารักษาโรคท่านบอกว่าดีที่สุดเลยอาจารย์ก็เรียนรู้ของใกล้ตัวในตัวนี่แหละมาปรับรักษาโรคขนาดโรคยากๆหลายโรคนะเราก็รักษาได้นะขณะที่การแพทย์ทั่วไปรักษาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราก็อาศัยการแพทย์แผนต่างๆอยู่เหมือนกันถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันก็ไม่หายก็อาศัยบ้างแต่มันจะอาศัยน้อยเพราะว่าเราจะพบวิธีที่ทำให้เราดีขึ้นได้ด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัวเรานี่แหละนะสนุกถ้าเราเรียนรู้นะสนุกไม่รู้ฟ้าดนใจอะไรก็ไม่รู้ให้เราเป็นหมดทุกอาการว่าเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันเราก็เป็นมาหมดเลยนะเป็นหมดก็เลยได้แก้ไขหมดเลยนะเลยรู้ว่าอ๋อแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะพี่น้องก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วอาจจะก็ได้เจอท่านนั้นท่านนี้ป่วยด้วยภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลแบบนั้นแบบนี้เจอทุกแบบอ่ะเราก็เจอทุกแบบคนอื่นก็เจอทุกแบบนะก็ถือว่าเราโชคดีนะใช่ไหมที่เป็นหมดทั้งเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันเอ้าโชคดีไงจะได้หมดสงสัยไงได้ความรู้ใช่ไหมได้ความรู้มาบอกกันมาช่วยกันมันไม่ต้องตกใจหรอกที่พี่น้องเป็นโรคอะไรอะไรนะมาโชคดีแล้วนะจะได้หนึ่งเรียนรู้การดูแลตัวเองสองจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ใช่ไหมบางทีการเป็นโรคถ้าเรามีปัญญานะถ้าเราไม่สบายด้วยโรคนั้นโรคนี้ถ้าเรามีปัญญาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลเสียนะกลายเป็นผลดีเพราะหลายอย่างก็ไม่มีในตำราหรอกนะมีเหมือนกันแหละแต่เป็นหลักการใหญ่ๆแต่รายละเอียดอะไม่ได้บอกว่าต้องทำไงบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีประสบการณ์เราจะมั่นใจไม่งั้นเราไม่มั่นใจหรอกพูดไปกระท่องไปงั้นเป็นนกแก้วนกขุนทองอ่านโพยไปงั้นนั่นถูกไม่ถูกไม่รู้เลยนะเอาอีกละนั่งไปโพยนู่นนะอ่านโพยไปกันมันบางทีมันไม่จริงนะโพยนะมันสภาวะจริงมันของจริงใช่ไหมนะไม่งั้นถูกใครวางยาได้ง่ายๆนะมั่นใจจะท่องตำราได้หมดเลยนะอ่านโพยได้หมดเลยระวังเด้อไม่มีของจริงไม่มีสภาวะจริงก็ถูกวางยานะโอ้ถูกวางยาระดับชาติระดับโลกแล้วก็ขายขี้หน้าไม่มีที่อยู่เลยนะ นะอ้าวตอบแล้วนะตอบเรื่องเจ็บไหล เจ็บไหลแล้วก็โอ้เดี๋ยวท่านได้ฟังอาจารย์อธิบายเรื่องเจ็บไหลเนี่ยนะก็สามารถประยุกต์ใช้กับโรคกระดิ่งได้ด้วยใช่ไหมอันเดียวกันอย่างกระดิ่งก็ในญาติเดียวกันมันมีทั้งเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันทั้งนั้นนะศึกษาดีๆแล้วมันก็จะนะสามารถวินิจฉัยได้และถ้าพี่น้องวินิจฉัยไปแล้ววางอะไรก็เท่ากันหมดกินอะไรก็เหมือนกันหมดนะทำไงนะบางจังหวะวิบากมันจะบังนะไม่ให้เรารู้วิบากมันจะบังไม่ให้เรารู้ว่าเราถูกกับอะไรก็ให้ทะลุไปตรงที่นำเรียนพี่น้องแล้วนะอาพาธสูตรสูตรแก้โรคภัยไข้เจ็บที่เร็วที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสนะประเด็นปหานะสัญญาคือชอบอะไรเราเกินอันนั้นให้ลดอันนั้นนะชังอะไรนะที่มันเป็นประโยชน์นะเราขาดสิ่งนั้นให้เราเพิ่มสิ่งนั้นเท่านี้แหละแล้วมันก็จะเปลี่ยนมันจะเริ่มเปลี่ยนนะหรือถ้ามันมืดไปหมดจริงๆเลยคิดอะไรก็ไม่ออกทดลองอะไรก็ยังไม่ทุเลาเลยนะให้เรายินดีในการชดใช้วิบากแล้วก็ทำสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆทำใจไร้ทุกข์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวนะมันเกิดแล้วมันก็ดับนะเกิดเท่าไรดับเท่านั้นนะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่ทำได้ไปทำสิ่งที่ดีที่ทำได้ไปแล้วก็ใช้สูตรที่ว่านี่แหละชอบอะไรลดอะไรนั้นชังอะไรที่เป็นประโยชน์ให้เพิ่มมันนั้นแค่นั้นนะแล้วทำไปเรื่อยๆนะแล้วพอวิบากเบาบางเนี่ยจะเริ่มจับอาการได้ชัดทีนี้ว่าใช้อะไรสบายไม่สบายนะวิบากมันจะหมดถ้าเราทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติพลังความดีเราก็ดันวิบากร้ายออก
พอดันออกกันรู้เลยโอ้แต่อันนี้สบายแต่อันนี้ไม่สบายมันจะเป็นอย่างนั้นแต่จังหวะวิบากเข้านี่นะโอ้ยแต่อะไรก็เหมือนกันเท่ากันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่เหมือนกันไปหมดก็นั่นแหละเพิ่มสิ่งชอบนี่ไม่ใช่ฮะสิ่งชอบเพิ่มเลยลดสิ่งชอบลดเพิ่มสิ่งชังที่เป็นประโยชน์นะลดสิ่งที่ชอบเพิ่มสิ่งที่ชังที่มันเป็นประโยชน์ส่วนไอ้ที่มันเป็นโทษไม่ต้องไปเพิ่มมันนะนี่มันเหล้าบุหรี่หรืออะไรมันเป็นโทษอยู่แล้วชัดๆอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มก็หรอกไอ้ที่มันไม่ดีนะเราเห็นโทษชัดเราไม่ต้องไปเพิ่ม อาจารย์คะข้าวโอ๊ตฤทธิ์อะไรคะ ข้าวโอ๊ตก็มีฤทธิ์ร้อนนะข้าวโอ๊ตมีฤทธิ์ร้อนอยากรู้ว่าอะไรมีฤทธิ์อะไรไม่ยากหรอกนะอยากรู้ว่าอะไรมีฤทธิ์อะไรเนี่ยนะให้เราทดลองกินทดลองใช้สิ่งนั้นดูถ้าเรากินเราใช้สิ่งนั้นดูแล้วถ้าเราใช้ไปมากๆหน่อยอ้าวใช้ไปเรื่อยๆแล้วดูผลถ้าปัสสาวะใสปริมาณมากมันทำให้ปัสสาวะใสขึ้นนะแล้วมีปริมาณมากขึ้นให้ทายมีฤทธิ์อะไรฤทธิ์เย็นนะแต่ถ้ามันทำให้ปัสสาวะเข้มขึ้นนะปริมาณน้อยขึ้นปัสสาวะเข้มปริมาณน้อยนะเข้มขึ้นมีปริมาณน้อยลงมีฤทธิ์อะไรฤทธิ์ร้อนนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มีฤทธิ์ร้อนเนี่ยชีวิตจะดูดน้ำไว้ดับร้อนเขาจะปล่อยน้ำออกมาน้อยปัสสาวะจะเข้มขึ้นแล้วเขาจะดันสารที่มีฤทธิ์ร้อนออกมาสารที่มีฤทธิ์ร้อนมันจะมีสีเข้มๆนะมันจะมีสีเข้มๆเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมมันต้องดันสิ่งร้อนออกใช่ไหมชีวิตต้องดันสิ่งร้อนออกปัสสาวะจะมีสีเข้มนะปริมาณน้อยแต่ถ้าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็นนะรับเข้าไปแล้วร่างกายเย็นเขาจะขับสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นออกถ้ารับไปมากๆมากๆมันจะเริ่มเย็นเกินเขาจะขับสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นออกสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นมันจะสีใสๆนะอย่างปัสสาวะก็จะสีใสๆแล้วก็ขับออกปริมาณมากอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราสงสัยเนี่ยเราก็ลองดูอันเดียวนี่แหละเอากินไปเรื่อยๆดูสิผลเป็นไง นะอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเรามีภาวะร้อนเกินหรือเย็นเกินที่ชัดเจนเรามีภาวะร้อนเกินหรือเย็นเกินที่ชัดเจนนะเรารู้ว่าตอนนี้มันร้อนเกินชัดเจนหรือมันเย็นเกินชัดเจนในร่างกายเราเราก็ทดลองไปแต่ละอย่างได้สมมติว่าถ้าเรามีภาวะร้อนเกินแล้วเรารับอะไรเข้าไปเราร้อนเกินนะแล้วเรารับอะไรเข้าไปแล้วนะมันทำให้ภาวะร้อนเกินนั้นลดลงแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นมีฤทธิ์เย็นใช่ไหมแต่ถ้าเรารับอะไรเข้าไปแล้วอากาศร้อนเกินมากขึ้นแสดงว่าเขามีฤทธิ์ร้อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เราสามารถที่จะทดลองกับอาการได้เลยนะหรือถ้าเราเป็นภาวะเย็นเกินถ้าเรารับสิ่งใดเข้าไปแล้วทุเลาแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อนใช่ไหมถ้าเรารับสิ่งใดเข้าไปแล้วอาการเย็นเกินนั้นหนักไปกว่าเดิมอีกแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็นอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทดลองแบบนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ได้มีภาวะอะไร ก็ดูที่ปัสสาวะก็ได้นะหรือดูที่ดื่มเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วเป็นไงถ้าปากคอชุ่มลดการกระหายน้ำถ้าอะไรเรากินเข้าไปแล้วมันลดการกระหายน้ำนะปากคอชุ่มไม่กระหายน้ำลดการกระหายน้ำพี่น้องว่ามีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นถ้ากินเข้าไปแล้วปากคอแห้งกระหายน้ำเพิ่มขึ้นมีฤทธิ์ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทดสอบเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบหลายครั้ง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 เราก็จะรู้อ๋ออันนี้มีฤทธิ์ร้อนอันนี้มีฤทธิ์เย็นอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้าเราแยกไม่ออกเลยไม่รู้อะไรมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นโอ้นะท่องก็ไม่ได้แยกก็ไม่ออกนะเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะถ้ามันไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้มันไม่รู้ก็รู้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเราก็พอแล้วนี่ใช่ไหมถ้าเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นไงกินเข้าไปให้ดูที่ท้องกินเข้าไปแล้วสบายท้องเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์กินเข้าไปแล้วไม่สบายท้องเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นโทษดูแค่นี้สบายหรือไม่สบายที่ท้องเนี่ยดูได้นะถ้ากินเข้าไปแล้วเบาท้องนะเบาท้องสบายท้องแสดงว่าเป็นประโยชน์นะชีวิตดูดเอาไปใช้ประโยชน์ได้กินเข้าไปแล้วเป็นไงโอ้ยไม่สบายท้องเลยหนักท้องหรือไม่สบายท้องแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นโทษนะอย่างนี้เป็นต้นทดสอบได้แบบนี้นะดูที่ท้องเราก็ได้นะอ้าวมาตอบคำถามต่อไป
สองแผ่นคู่กันมาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรับคีโมชนิดพุ่งเป้ามา3เข็มแล้วก่อนยุบลงหลังจากเข็มแรกควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้อาการแพ้ลดลงได้บ้างในครั้งต่อๆไปนะเดี๋ยวก็แล้วมีคำถามที่2น่าจะสอดคล้องกันหลังจากผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วหมอนัดฉายแสงอีกควรปฏิเสธหมอดีไหมคะอยากทราบผลดีผลเสียของการปฏิเสธหมอค่ะว่างั้นเดี๋ยวตอบอันที่1ก่อนเนาะอันที่1ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรับคีโมชนิดพุ่งเป้ามา3เข็มแล้วก้อนยุบลงหลังจากเข็มแรกอ้าว3เข็มแล้วก้อนยุบลงหลังจากเข็มแรกรับเข็มแรกก้อนยุบลงเอายุบลงก็ดีแล้วยุบลงก็ดีแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้อาการแพ้ลดลงได้บ้างครั้งต่อๆไปเอาแสดงว่ามีอาการแพ้ด้วยใช่ไหมมีน่าก็น่าจะมีอาการแพ้แล้วครั้งที่2ที่3ไม่เห็นบอกว่าเป็นยังไงก้อนยุบไม่ยุบต่อหรือว่ามีอาการไม่สบายอย่างไรจะถามว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อลดอาการแพ้ก็แสดงว่ามีอาการแพ้บ้างนะถ้ามีอาการแพ้วิธีการที่จะปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการแพ้ถามอันนี้ก็ตอบอันนี้ก็แล้วกันนะคีโมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะคีโมส่วนใหญ่เขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะเพราะฉะนั้นจะลดอาการแพ้ก็ทำให้มันเย็นลงใช้ฤทธิ์เย็นใช้อาหารสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะถอนพิษร้อนด้วยวิธีการต่างๆนะมันก็จะลดอาการแพ้ได้นะถามแค่นี้ตอบแค่นี้เนาะ ตอบมากกว่านี้จะรู้มากเกินไป นะก็ต้องดูนะว่ามันก็ต้องดูว่าที่เราทำไปนั้นมันก้าวหน้าไหมถ้าก้อนมันยุบแล้วภาพรวมเราสบายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามันไม่สบายหนักขึ้นไปเรื่อยๆๆนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการจะดูแลสุขภาพให้ดีนั้นต้องเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนนะถ้ามันแพ้มากเข้าไปเรื่อยๆก้อนยุบก็จริงนะแต่แพ้หนักเชียวแล้วก็แก้ไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่ควรจะทำต่อนะถ้าทำแล้วก้อนยุบแล้วเราแก้อาการแพ้ได้ด้วยก็จบมันดีแล้วก่อนยุบก็ดีแล้วเอาก็ทำไปก่อนยุบก็ดีแล้วแล้วเราก็แก้อาการแพ้นั้นได้ด้วยนะก็พอไม่ควรจะไปทำต่อถ้าก่อนมันยุบแล้วถ้ามันยุบแล้วมันยุบแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดนะถ้ามันยุบหมดแล้วไม่ต้องไปทำต่อหรอกแก้แพ้อย่างเดียวเลยแก้ยาเลยอย่างเดียวก็พอแล้วนะก็จบแล้วนะไม่ต้องไปทำต่อถ้าก่อนมันยุบไปหมดแล้วนะเพราะถ้ามีการแพ้ด้วยทำไปอ่ะมันก็มีแต่ไม่สบายใช่ไหมเราจะไปทำลายอะไรก่อนมันยุบแล้วอ่ะก่อนมันยุบแล้วก็พอแล้วนี่เราต้องไปทำต่อทำไมล่ะใช่ไหมก่อนมันยุบแล้วเราก็จบแล้วที่เหลือเราก็แก้การแพ้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้มันสมดุลมันจะไม่เกิดมะเร็งเพิ่มตอบข้อที่สองก่อนแล้วค่อยอธิบายเรื่องมะเร็งเพิ่มเติมอีกเนาะข้อที่2บอกหลังจากผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วหมอนัดฉายแสงอีกควรปฏิเสธดีไหมคะอยากทราบผลดีผลเสียของการปฏิเสธหมอค่ะนี่ถ้าอยากทราบชัดๆนะไปปฏิเสธหมอดูก็จะเห็น ผลดีผลเสีย เดี๋ยวหมอจะแสดงให้เห็นเองนะปฏิเสธหมอเดี๋ยวก็เห็นล่ะผลดีผลเสียของการปฏิเสธ อ้าวมันไม่ของจริงเลยนั่นน่ะปฏิเสธปุ๊บก็เดี๋ยวเห็นแหละหน้าหมอจะเป็นยังไงอะไรยังไงจะเห็นแหละนะผลดีผลเสียนะ อ้าวแต่ถ้าผลดีผลเสียนี่ผลดีผลเสียแบบต่อที่เกิดจากหน้าของหมอเสียงของหมอหรือว่าเกิดกับร่างกาย ไม่ได้ถามอีกนะว่าผลดีผลเสียเป็นยังไงนะเท่าที่ได้ทราบมานะผลเสียส่วนใหญ่นะผลดีผลเสียส่วนใหญ่ถ้าปฏิเสธหมอก็จะดูเอานะท่านจะคิดว่าเป็นผลดีผลเสียก็แล้วแต่นะหน้าตาหมอก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะถ้าปฏิเสธนะ
ส่วนใหญ่นะไม่ใช่หมอทุกท่านหรอกนะอันนี้เฉพาะที่มีผลต่อหน้าของหมอนะแต่ส่วนผลที่เกิดกับร่างกายนี่ก็อีกอย่างนึงถ้าถามประเด็นไหนล่ะถามประเด็นกับร่างกายใช่ไหมหรือกับหน้าของหมอก็แล้วแต่หมอนิสัยยังไงถ้าหมอใจไม่กว้างกระดุและหน้าตาเยเกและหน้าตายังกับยักษ์กระมานนะถ้าหมอนิสัยไม่ดีนะแต่ถ้าหมอนิสัยดีก็จะถามคนไข้เอาทำไมหรือมีเหตุผลอะไรยังไงใช่ไหมก็จะใจกว้างก็จะถามเหตุถามผลของคนไข้นะถ้าหมอเป็นผู้ที่มีธรรมะคนนิสัยดีนะก็จะถามเหตุถามผลแล้วก็เอาข้อมูลมาว่ากันว่าอะไรควรไม่ควรนะเป็นอย่างนั้น อ้าวผลต่อร่างกายนี่หลังจากผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วนะมันมีก้อนเนื้อเนาะมันคงไม่สบายอ่ะก้อนเนื้อไม่สบายก็ผ่าตัดออกนะพอผ่าตัดออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผ่าตัดออกแล้วแล้วปฏิเสธหมอจะเป็นยังไงนะคือถ้าเราผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้นะประเด็นว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะเราเป็นก้อนเนื้องอกเนี่ยมะเร็งก็ตามเนื้องอกก็ตามจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้ว่านะพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าการผ่าตัดแล้วมันทำให้ชีวิตเราอยู่รอดรักษาชีวิตมันก็เป็นประโยชน์โดยในเงื่อนไขว่าถ้าก้อนนั้นน่ะมันยังควรผ่าหรือไม่ควรผ่านี่ก็ต้องมีตัวชี้วัดด้วยนะว่าสรุปถ้ามันควรผ่าเราก็ยินดีผ่าเพื่อรักษาชีวิตเราแต่มันไม่ถ้ามันเหตุปัจจัยมันไม่ควรผ่าก็ไม่ควรจะผ่าจะเอาตัวชี้วัดอะไรว่าเราควรผ่าหรือไม่ผ่าในก้อนเนื้อตัวชี้วัดคือมันทรมานหรือไม่ทรมานมันสบายหรือไม่สบายถ้าเรามีก้อนเนื้อแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอะไรนะเราสบายดีอยู่นะไม่ควรไปผ่าหรือแค่ลำบากนิดหน่อยลำบากเล็กน้อยไม่ได้ทรมานมากไม่จำเป็นต้องผ่านะปฏิบัติตัวให้ดีมันก็จะลดเนื้องอกนั้นได้นะเนื้องอกหรือมะเร็งนั้นได้นะถ้าเราไม่ได้ลำบากหรือทรมานมากนะไม่จำเป็นต้องไปผ่าแต่ถ้ามันลำบากมากมันทรมานมากก้อนเนื้อนะมันทำให้เรารู้สึกทรมานมากโดยที่เราพยายามแก้เต็มที่แล้วมันก็เอาไม่อยู่หรือมันยังทรมานมากอยู่นะการผ่าตัดก็เป็นประโยชน์นะอย่างนี้เป็นต้นนะการผ่าตัดถ้ามันไม่อันตรายดูแล้วไม่ได้อยู่ในอวัยวะที่เป็นอันตรายมันไม่ไปเบียดจุดสำคัญบางทีหมอก็ไม่กล้าผ่านะถ้าก้อนนั้นมันไปอยู่ในจุดสำคัญนะจุดที่เส้นเลือดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะไม่ผ่าเหมือนกันนะถ้าสรุปแล้วถ้ามันทรมานมากแล้วมันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทำให้เราเสี่ยงอันตรายมากเกินไปก็ไม่จำเป็นก็ผ่าได้นะอย่างนั้นอ่ะถ้าก้อนมันทรมานมากสรุปแล้วถ้ามันทรมานมากก็นะการผ่าออกก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้ามันไม่ได้ทรมานมากไปนะก็ยังไม่ต้องผ่าก็ได้นะทีนี้ถ้าเราผ่าไปแล้วนะเราก็ควรจะดูแลสุขภาพให้ดีนั่นแหละนะเราปฏิเสธการใช้แสงนะหรือเคมีใช่ไหมเราปฏิเสธการใช้แสงหรือเคมีนะ เราก็ควรจะปฏิบัติตัวให้ดีให้ถูกต้องมันถึงจะทำให้ก้อนนั้นไม่กลับมาอีกนะมันทำได้เพราะจริงๆเรามาดูกลไกอันนี้ก่อนว่าการใช้แสงกับการมะเร็งเนี่ยหรือเนื้องอกมันเกิดจากอะไรมะเร็งหรือเนื้องอกนี่หลักๆมันเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลมีพิษในร่างกายร้อนเย็นไม่สมดุลกับมีพิษจิตใจคือใจเราเป็นทุกข์ด้วยเรื่องใดก็แล้วแต่นะนี่หลักๆเลยนะมันก็ใจเป็นทุกข์กับร้อนเย็นไม่สมดุลอีกอันนึงจะว่าไปก็เป็นเรื่องของวิบากเอาสองประเด็นก่อนก็แล้วกันใจเป็นทุกข์กับร้อนเย็นไม่สมดุลชีวิตก็ต้องผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเอาทุกข์ออกแต่เราไม่กำจัดทุกข์จากทุกข์ใจก็ตามจากทุกข์ร้อนเย็นไม่สมดุลก็ตามเราไม่ได้กำจัดทุกข์นั้นออกชีวิตจะผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบเอาทุกข์ออกพอผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบเอาทุกข์ออกกันแหละนะมันก็จะกลายเป็นเนื้องอกงอกไม่หยุดมันก็กลายเป็นมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นนี่คือต้นเหตุของมันทีนี้ถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุล่ะเราก็กำจัดทุกข์ใจ
กำจัดทุกข์กายออกไปและกำจัดวิบากร้ายด้วยการทำวิบากดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะไม่มีทุกข์มาทรมานชีวิตเราไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจนั้นนะเมื่อเรากำจัดทุกข์นั้นออกได้นะชีวิตก็ไม่ต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบทุกข์ออกใช่ไหมเมื่อไม่ต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบทุกข์ออกเป็นไงเนื้อเยื่อที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้วเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งแล้วที่มาบีบทุกข์ออกนั้นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะไม่มีทุกข์ต้องบีบออกแล้วเมื่อไม่มีพิษกายพิษใจทุกกายทุกใจที่ต้องบีบออกแล้วเป็นไงชีวิตไม่มีทุกข์แล้วเขาก็ไม่ต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาบีบทุกข์ออกเนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรชีวิตก็จะบอกว่าเอ้ยนี่ผลิตเลี้ยงไว้ก็เสียข้าวสุกเลี้ยงไว้ก็เสียเปล่าเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรชีวิตก็จะสั่งเม็ดเลือดขาวมาสลายทิ้งเขาจะสั่งเม็ดเลือดขาวมาโอบเนื้องอกหรือมะเร็งนั้นแล้วก็หลั่งเอนไซม์น้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิสพอสลายเสร็จก็ขับออกไปจากร่างกายของเราทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อไข่ลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังอย่างนี้เป็นต้นนะพอสลายออกไปได้ก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื้องอกมะเร็งก็จะลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดนี่คือการกำจัดที่ถูกต้องแต่การใช้แสงกับการเคมีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรพูดก็พูดเถอะใช้แสงกับเคมีไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะใช้แสงกับเคมีเนี่ยนะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุการใช้แสงกับเคมีเนี่ยนะเป็นการใส่พิษเข้าไปอีกแสงก็เป็นพิษเคมีก็เป็นพิษเป็นการใส่พิษเข้าไปพอใส่พิษเข้าไปเป็นไงพอการใส่พิษเข้าไปเนี่ยนะพิษนั้นต่อให้ไปกำจัดมะเร็งได้เขาก็กำจัดส่วนดีของร่างกายไปด้วยเรียกว่าทำลายเซลล์ทุกเซลล์แสงกับเคมีก็ทำลายเซลล์ทุกเซลล์ต่อให้ตรวจว่ามะเร็งลดลงมะเร็งลดลงเนี่ยก็จริงแต่ว่ามันลดลงแบบทำลายเซลล์ดีไปด้วยมันก็เซลล์ทุกเซลล์มันก็ลดลงหมดอ่ะมันถูกทำลายไปหมดอ่ะแล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นต่อหนึ่งถ้าเรายังไม่ตายนะถ้าเรายังไม่ตายถ้าร่างกายเราฟื้นขึ้นมาได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่เราร่างกายเราไม่ยอมตายชีวิตไม่ยอมตายนะขนาดเซลล์ดีถูกทำลายไปจริงๆก็อายุสั้นไปพอสมควรแหละนะทีนี้ถ้าชีวิตเราไม่ตายนะแต่พิษเดิมก็ไม่ได้แก้ฟังนะพิษใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ตกค้างใช่ไหมพิษจากแสงหรือเคมีตกค้างอยู่แล้วใช่ไหมพิษเดิมก็ไม่ได้แก้ใช่ไหมพิษเดิมจากร้อนเย็นไม่สมดุลจากใจเป็นทุกข์เราก็ไม่ได้แก้หรือเป็นแต่วิบากร้ายเราก็ไม่แก้นะพอพิษเดิมไม่ได้แก้เป็นไงพิษเดิมก็อยู่เท่าเดิมเผลอๆเติมเข้าไปอีกนะพิษใหม่ก็ต้องเติมเข้าไปอีกพิษมากกว่าเดิมชีวิตจะผลิตเนื้อเยื่อมาช่วยกันบีบเอาพิษออกแรงกว่าเดิมอีกถ้าเขาตั้งหลักได้นะถ้ามีวิบากชุดนึงที่จะร่างกายจะผลิตเนื้อเยื่อมาช่วยกันบีบเอาพิษออกพอผลิตเนื้อเยื่อมาช่วยกันบีบเอาพิษออกแล้วพิษมันมากกว่าเดิมเขาจะผลิตเนื้อเยื่อมามากกว่าเดิมกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งที่มากกว่าเดิมและร้ายกว่าเดิมเขาถึงบอกว่าถ้ามันกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะมะเร็งมันจะร้ายกว่าเดิมถ้าใช้แสงเคมีแล้วเอาไม่อยู่เขาบอกถ้ากลับมาเป็นอีกทีนะมันจะร้ายกว่าเดิมอีกเพราะอะไรถึงร้ายกว่าเดิมก็ใส่พิษเข้าไปมากกว่าเดิมไงพิษเดิมก็เขาต้องผลิตเนื้อเยื่อมาบีบออกอยู่แล้วแล้วมาพิษเยอะกว่าเดิมอีกก็ผลิตมามากกว่าเดิมสิใช่ไหมเพื่อจะมาบีบเอาพิษเติมเข้าไปอีกอ่ะพิษเนื้องอกของมะเร็งอีกมันก็เลยร้ายไปกว่าเดิมอีกก็เลยรักษายากกว่าเดิมอีกนะถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนกับเรามีบ้านเรามีบ้านบ้านเนี่ยมีหนูมีแมวนะหนูนี่ก็คือมันจะไปกัดไปทำลายข้าวของในบ้านนะเปรียบเสมือนมะเร็งกันแหละนะไปกัดไปทำลายข้าวของในบ้านแล้วบ้านก็มีแมวแมวก็คอยกินหนูเปรียบเสมือนเม็ดเลือดขาวนะทีนี้ในบ้านมีหนูนะที่มันทำลายข้าวของไปหมดเลยวิธีกำจัดหนูของแบบใช้แสงเคมีบำบัดเนี่ยวิธีกำจัดหนูเผามันทั้งบ้านเลยหนูตายแน่นอนนะเชื่อไหมหนูตายแน่ๆดีใจหนูก็ตายแมวก็ตายบ้านก็พังตายไปด้วยกันหมดพังหมดเลยนี่คือวิธีการใช้แสงกับเคมีทำลายทุกอย่าง
แล้วก็ดีใจว่ามะเร็งถูกกำจัดไปนะดีใจว่าหนูถูกกำจัดไปแมวก็ถูกกำจัดบ้านก็ถูกกำจัดพังไปหมดเลยนี่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ถึงโอ้โหทรมานและตายเป็นส่วนใหญ่นะถ้าแก้ไม่ถูกต้องนะอย่างนี้เป็นต้นแต่วิธีแบบพุทธะเนี่ยทำไงวิธีแบบพุทธะแบบพระพุทธเจ้านะบ้านมีหนูมีแมวไปไงจะกำจัดหนูก็สร้างแมวให้แข็งแรงเลิกให้อาหารหนูหยุดให้อาหารหนูอาหารหนูหรืออาหารมะเร็งคืออะไรในใจเป็นทุกข์นะร้อนเย็นไม่สมดุลพิษร้อนเย็นไม่สมดุลหรือวิบากร้ายทำความไม่ดีทำวิบากร้ายเราก็หยุดให้อาหารหนูแล้วเราก็เติมอาหารแมวแมวเรากินหนูได้อาหารแมวคืออะไรนะใจไร้ทุกข์ใจดีงามไม่ใช่แมวจริงๆหรอกนะแมวคือเมล็ดขาวนะก็เติมอาหารแมวกินคนละอย่างนะหนูกับแมวอ่ะใจไร้ทุกข์ใจดีงามเข้าไปสร้างแมวให้แข็งแรงทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามเข้าไปทำวิบากดีเข้าไปนะก็ทำให้แมวหรือเม็ดเลือดขาวแข็งแรงเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็ไปกินมะเร็งแมวก็ไปกินหนูนะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็ไปกินมะเร็งก็สลายมะเร็งได้บ้านก็ยังคงอยู่นะชีวิตเราก็ยังคงอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็รักษาแบบนี้ยกเว้น นะยกเว้นว่าก้อนนั้นน่ะมันโตเกินไปหรือมันเบียดอวัยวะจนเราทรมานแล้วเรายังแก้ไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดออกก็ผ่าตัดออกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ใช้แสงเคมีไม่มีความจำเป็นตัดออกไปแล้วเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องนี่แหละนะก็ได้นะแต่ส่วนท่านใดที่ไปใช้แสงมาแล้วเคมีมาแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะทำมาแล้วรอดตายมาแล้วก็ถือว่ารอดแล้วถือว่าใช้เวียนใช้กรรมเบาบางแล้วนะยังไม่ถึงขั้นตายนะเราก็มาปรับสมดุลร้อนเย็นเอานะมาทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามปรับสมดุลร้อนเย็นมันก็ฟื้นร่างกายขึ้นมาได้นะเราก็ฟื้นร่างกายขึ้นมาถือว่าไปใช้วิบากนะชดใช้เท่าไหร่วิบากก็เบาบางไปเท่านั้นนะใช้วิบากแล้วนะบางท่านไปทำมาแล้วนี่อาจารย์หนูจะเป็นอะไรไหมนี่ไปทำมาแล้วโอ้ก็ไปทำมาแล้วนะมันเป็นมันก็เป็นเท่าที่มันเป็นนั่นแหละต้องก็รอดตายมาแล้วก็ดีแล้วนะที่เหลือก็อ้าวนะดูแลให้มันถูกต้องต่อไปนะไม่มีปัญหาหรอกไปใช้วิบากแล้วถ้าท่านใดนะจริงๆก็รู้ว่าใช้แสงเคมีไม่ดีหรอกแต่มันก็มีวิบากต้องไปทำด้วยหมอบังคับบ้างญาติบังคับบ้างมันจะมีนะไอตัวบังคับแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าคนมีวิบากเข้านะแล้วไปทำมาแล้วปฏิเสธอะไรก็ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นมีวิบากชนิดปฏิเสธไม่ได้อย่ากลัวนะเวลาไปใช้แสงเคมีอย่ากลัวเพราะถ้ากลัวมันจะร้ายกว่าแสงกว่าเคมีอย่าไปกลัวนะว่ามันจะร้ายอย่างงูงี้ถ้ามันต้องไปทำให้กล้าใช้วิบากเลยถ้าไปทำกล้าเลยว่าใช้เวรใช้กรรมนับเท่าไหร่บทเท่านั้นถ้ามันต้องไปทำนะอย่ากลัวนะถ้ากลัวมันจะทำร้ายเราหนักกว่าฤทธิ์ของแสงหรือเคมีที่เป็นเพราะความกลัวเนี่ยมันร้ายที่สุดเลยขนาดเราเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายเลยอ่ะหมอเชื่อว่าร้ายอ่ะใช่ไหมไปตรวจเราแข็งแรงเลยนะหมอบอกเป็นโรคร้ายอีก6เดือนจะตายพอกลัวเป็นไงโอ้ยไม่ถึง6เดือนแล้วไม่กี่วันตายเลยมันตายเพราะความกลัวนะขนาดโรคไม่ได้ร้ายเลยก็ถ้ามันร้ายมันก็ต้องทรมานตั้งแต่ยังไม่ตรวจแล้วนะก็ไม่เห็นร้ายอะไรเลยแต่หมอหลงว่าร้ายเชื่อว่าร้ายแล้วคนไข้ก็เชื่อตามเป็นไงมันจะแย่เลยเพราะกลัวเพราะงั้นถ้าจำเป็นต้องไปใช้แสงเคมีอย่ากลัวหรือว่าใช้เวียนใช้กรรมไปเลยเอ้าใช้เวียนใช้กรรมรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแล้วก็ทำสมดุลร้อนเย็นไปด้วยนะทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามทำสมดุลร้อนเย็นไปก็ฟื้นได้ดีได้เหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าวิบากไม่หนักไปถ้าวิบากหนักไปก็ตายคานั่นแหละนะก็ไม่เป็นไรตายคาถือว่าใช้เวียนใช้กรรมไปนะไปเอาร่างใหม่ก็ปฏิบัติให้มันถูกนะบางท่านก็ตายคาจริงๆนะไม่รู้จะทำไงนะมีวิบากนะแต่บางท่านก็ไม่ถึงกับจะต้องไปตายคาแสงคาเข็มหรอกนะเอาละ อันนี้ก็เล่าสู่ฟังถ้าต้องไปชดใช้วิบากก็ชดใช้ไปด้วยความยินดีพอใจสุขใจด้วยความกล้ามันก็จะไม่ทุกข์แล้วมันจะโอกาสรอดก็สูงส่วนท่านที่จะปฏิเสธหมอนะถ้าเข้าใจแล้วก็เราจะตัดอัตก้อนออกก็ดีอาจารย์ว่าถ้าคุณหมอเข้าใจนี่โอ้สาธุเลยนะขอบคุณเลยแหละนะ
รู้ว่าแสงกับเคมีมันไม่ดีก็ไม่ต้องใช้หรอกผ่าตัดออกให้คนไข้ก็พอแล้วแนะนำให้คนไข้นี่ทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามใช้บททบทวนทำแล้วก็ทำสมดุลร้อนเย็นไปโอ้มีคนไข้หายเยอะแยะไปหมดจากมะเร็งไม่กลับมาเป็นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะคนไข้ดีขึ้นเยอะแยะเลยถ้าคุณหมอเข้าใจอย่างนั้นก็โอ้เป็นบุญเป็นกุศลของทั้งคุณหมอทั้งของคนไข้แหละนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณหมอยังไม่เข้าใจก็ถือว่าใช้เวรใช้กรรมไปด้วยกันใช้เวรใช้กรรมไปไม่รู้จะว่าไงนะถ้าปฏิเสธคุณหมอก็นี่แหละปฏิบัติให้มันถูกต้องวิธีปฏิเสธก็บอกไม่พร้อมเท่านั้นแหละโดยกฎหมายเนี่ยคุณหมอไม่สามารถบังคับใช้วิธีที่คนไข้ไม่เต็มใจหรือไม่พร้อมที่จะทำถ้าไปทำนะคุณหมอผิดฟ้องเลยนะฟ้องคุณหมอเลยรับรองคุณหมอตกงานเลยออกจากงานเลยแหละนะคือสรุปแล้วคุณหมอจะไม่กล้านะเพราะโดยกฎหมายแล้วคุณหมอทำไม่ได้ผิดจรรยาบรรณผิดกฎหมายถ้าคนไข้ไม่พร้อมใดแล้วคุณหมอไปใช้วิธีนั้นน่ะคุณเลยนะไม่ได้ทำไม่ได้จะบังคับไม่ได้นะอันนี้ก็เล่าให้เป็นความรู้แต่ก็ไม่ควรจะไปทะเลาะ กันหรอกนะยกเว้นโอ้โหคุณหมอจะบังคับจริงๆก็คุณหมอขอโทษนะหนูต้องฟ้องคุณหมอแล้วล่ะขอโทษขอโทษถ้าคุณหมอบังคับหนูอย่างนี้หนูไม่ไหวแล้วบังคับหนูบังคับผมว่าไม่ไหวแล้วนะเราไม่พร้อมที่จะทำวันนี้ถ้าจะทำจริงๆก็ต้องถูกฟ้อง ถ้าบังคับทำนะแต่คนไข้มีสิทธิ์ที่จะไม่รับการรักษาใดๆทุกอย่างที่คนไข้ไม่พร้อมทุกเรื่องอันนี้เป็นสิทธิของคนไข้แต่ว่าจะมีจะใช้สิทธิหรือไม่อีกเรื่องนึง แล้วแต่คนไข้แต่บอกช่องทางไว้นะแต่ถ้าให้ดีเราบอกกันดีๆดีกว่าคุณหมอยังไม่มีความพร้อมเลยไม่พร้อมขออภัยยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะวุ้ยติดธุระนู่นนี่ก็ว่าไปก็ปฏิเสธไปนะหาวิธีเอาเองก็แล้วกันแต่อย่าโกหกนะเอาติดธุระจริงๆก็ไปทำธุระอื่นไงก็ไม่พร้อมที่จะทำวันนี้มีธุระอื่นอยู่ก็ว่าไปนะก็ไปทำธุระอื่นไปธุระนอนอย่างนี้เป็นต้นนะนอนพักเอ้าก็เป็นธุระเหมือนกันไม่ได้โกหกนะแต่อย่าไปบอกว่าธุระมีอะไรบ้างไม่ต้องไปบอกไปหมดสิมันทะเลาะกันถ้าบอกกันนะโอ้มีธุระจำเป็นจริงๆคุณหมอคือนอนพักที่บ้านธุระนอนพักนะแต่อย่าไปบอกให้คุณหมอรู้กันแล้วกันว่าธุระคืออะไรเดี๋ยวทะเลาะกันคนเราต้องมีศิลปะบอกกันนะต้องพูดความจริงอย่าพูดโกหกนะแต่ความจริงนั้นไม่จำเป็นต้องบอกไปทั้งหมดหรอกนะเราพูดความจริงเรามีธุระจริงๆธุระนอนพักที่บ้านธุระอะไรแต่เราไม่จำเป็นต้องไปพูดทั้งหมดเข้าใจไหมพูดความจริงที่มันไม่ทะเลาะ กันไม่เป็นบาปต่อกันและกันได้ขณะพระพุทธเจ้าโอ้นะเห็นโจรไล่ฆ่าเห็นราชบุรุษไล่ฆ่าโจรมานะแต่ท่านไม่ต้องการให้เข็นฆ่ากันต่อนะท่านไม่ต้องการให้เข็นฆ่ากันต่อท่านรู้แล้วโหไม่แน่ราชบุรุษอาจจะตายก็ได้โจรอาจจะตายก็ได้เราแค้นกันไปอีกหลายชาติพอท่านเห็นอย่างนั้นแล้วท่านเห็นโอ้โหโจรวิ่งผ่านหน้าท่านไปนะราชบุรุษก็มาใกล้ลิบๆนู่นแหละได้รู้อยู่ว่าราชบุรุษไล่ล่ามานะแต่ว่าน่าโจรนี่ก็วิ่งผ่านแต่พระเจ้ารู้แล้วราชบุรุษไล่โจรมาเนี่ยแล้วท่านก็เห็นว่าจะเป็นไม่ใครคนนึงก็ต้องตายแหละนะไปเจอกันเนี่ยมันจะไม่ดีนะราชบุรุษก็พอเห็นโจรวิ่งผ่านปุ๊บท่านยืนอยู่เนาะท่านก็รีบนั่งลงแล้วก็หันหลังให้นะนะท่านก็หันหลังให้แล้วก็นั่งลงราชบุรุษก็มาถามพระเจ้าเห็นโจรวิ่งผ่านมาทางนี้ไหมอะไรมั้ยนะพระเจ้าก็ตัดตอบราชบุรุษว่าตั้งแต่นั่งอยู่นี่ไม่เห็นว่างั้นนะนะแต่ตอนยืนน่ะเห็นอยู่นะแต่ไม่พูดอ๋อโจรวิ่งผ่านตอนยืนวิ่งผ่านพอดีอ่ะพระเจ้าก็หันหลังให้เลยนั่งลงเลยนะแววไวนะพระเจ้าจะไม่โกหกไงท่านไม่ใช่คนโกหกไงท่านก็บอกตั้งแต่นั่งอยู่นี่ไม่เห็นนะแต่ท่านไม่พูดตอนยืนนะตอนยืนเห็นอยู่วิ่งผ่านไปตรงโน้นตรงนี้ไม่หรอกตั้งแต่นั่งอยู่นี่ไม่เห็นว่างั้นว่าแล้วราชบุรุษก็กลับไปก็ไม่ต้องฆ่ากันสองคนก็ไม่ต้องฆ่ากันนะอย่างนี้เป็นต้นนะคือแล้วแต่ว่ากรณีนั้นต้องการให้เกิดผลยังไงตอนนั้นต้องการไม่ให้มาเข็นฆ่ากันเพราะเข็นฆ่ากันยังไม่รู้ใครจะรอดใครไม่รอดนะราชบุรุษอาจจะตายก็ได้นะราชบุรุษไปเนี่ยโห
จนฝีมือไม่เบาเลยอะไรเงี้ยราชบัลลุดอาจจะตายก็ได้หรือไม่ก็โจนอาจจะตายก็ได้ไม่รู้ใครจะตายหรือไม่ตายแต่ที่แน่ๆมันต้องมีคนตายแน่ละนะแล้วก็จะแค้นกันไปต้องรู้กี่ภพกี่ชาติว่าเอาหากันไม่เจอกันแล้วไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะแบบนั้นก็โจรก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครต่อหรอกนะแค่นี้ก็เข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วเลิกทำเป็นโจรแล้วแต่ก็จะรู้ว่าโจรเนี่ยโหหวาดเสียวเลิกดีกว่าไม่ทำโจรอีกดีกว่าไม่ไปป้นไปจี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าลักษณะอย่างเงี้ยท่านก็จะให้เลิกลาต่อกันดีกว่าอย่ามาพบมาเจอกันเลยเลิกลาต่อกันไปเลยก็ไม่ต้องไปทำชั่วไม่ต้องไปเข็นฆ่ากันทั้งคู่เลิกลากันไปดีกว่านะแต่กรณีที่พระพุทธเจ้าก็ตัดโอ้โหถ้าโจรสร้างความเดือดร้อนในบ้านในเมืองนะโอ้โจรหรือคนไม่ดีสร้างความเดือดร้อนในบ้านในเมืองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนหนักไปเรื่อยเดือดร้อนคนไปเรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ลงโทษให้สมควรกับโทษที่ทำนี่การระงับอธิกรณ์7ให้ลงโทษสมควรกับโทษที่ทำเห็นไหมมันแล้วแต่กรณีนะมันไม่ใช่ว่าต้องใช้แบบเดียวกันทุกกรณีให้ลงโทษสมควรตามธรรมนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือพระเจ้าก็บอกว่าให้นี่คัดศพออกจากทะเลเลยนะเหมือนทะเลคัดศพทะเลเนี่ยจะไม่เก็บศพไว้มหาสมุทรจะไม่เก็บศพไว้ชั้นใดพุทธะก็จะไม่เก็บคนชั่วไว้ในสังคมของพุทธะหรือในบ้านในเมืองชั้นนั้นเหมือนกันก็ต้องลงโทษไปกำจัดออกไปไม่ใช่ให้มาอาละวาดอยู่ไปเนี่ยไม่เอานะแต่โจรก็หนีแล้วเขาไม่เอาแล้วไม่โอ้ยไม่เป็นโจรอีกแล้วพอแล้วไม่ต้องไปลงโทษกันต่อแล้วนั่นแยกใครแยกเราดีกว่าทุกคนก็สำนึกกันไปหมดแล้วโจรก็สำนึกผิดแล้วราชบัลลุดก็ไม่ต้องไปเสี่ยงแล้วก็ไปใครไปเราดีกว่าไปทำหน้าที่ของใครของเราอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่รายละเอียดในแต่ละกรณีต้องตัดสินให้เหมาะสม เอ๊ะตอบไปหมดแล้วเนาะอันนี้เนาะเนี่ยแม่พูดเรื่องฉายแสงเคมีไปจนถึงโจรเลยนะ อ้าวของพระพุทธเจ้าสอนหมดทุกอันนั่นแหละนะสอนหมดให้ทำให้ถูกต้องนะแต่ตอนนี้นะให้อาจารย์และพี่น้องเป็นผู้ทำความสบายให้ตัวเองสัก5นาทีนะท่านใดจะใช้โอกาสเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนสัก5นาทีก็เชิญนะเชิญพักสัก5นาทีอ้าวสาธุ แล้วค่อยมาเรียนต่อครับมาตอบคำถามต่อคำถามเยอะกันเราจะตอบยังไงอ่ะเนี่ยจะตอบยังไงทันละเนี่ยฮะโอ้เนาะเนี่ยเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่านะความรู้ด้านการพึ่งตนเนี่ยนะโดยภาพรวมแล้วหมายภาพรวมแล้วนี่คนที่มีความรู้เรื่องการพึ่งตนน้อยโดยเฉพาะวงการสุขภาพวงการสุขภาพทั่วโลกไม่ค่อยมีความรู้นี้พอไม่ค่อยมีความรู้นี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทอดให้ประชาชนประชาชนก็เลยไม่รู้ นะจริงๆคนที่มีความรู้ด้านสุขภาพพึ่งตนแท้ๆเนี่ยนะที่แก้ปัญหาได้จริงมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมีน้อยเลยโอ้น่าสงสารคนในโลกเอาไม่เป็นไรเราก็ช่วยกันนะถ่ายทอดไปนะภาคเพียรไปก็จะมีคนรู้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปเป็นคนหนาวง่ายตัวเย็นขี้หนาวกินเผ็ดๆก็ร้อนในปากเป็นแผลลอกแบบนี้พอจะทานอาหารแบบไหนได้บ้างคะเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเรากินเผ็ดๆร้อนในปากเป็นแผลเราก็ต้องลดลงคนหนาวง่ายตัวเย็นขี้หนาวไม่ได้จำเป็นต้องกินเผ็ดร้อนเสมอไปนะคือถ้าเรากินเผ็ดร้อนมากไปมันก็เกินมันก็ไม่สบายก็ออกอาการไม่สบายอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกินไอ้ที่เรากินแล้วออกอาการไม่สบาย
การกินที่จะทำให้อุ่นขึ้นไม่ได้มีแต่เผ็ดร้อนอย่างเดียวเรากินเผ็ดร้อนประมาณนึงก็พอนะกินเผ็ดร้อนประมาณนึงในขีดที่มันไม่ร้อนในหรือปากเป็นแผลแต่นี่ร้อนในปากเป็นแผลแล้วเนี่ยมันเกินแล้วไม่ต้องกินก็ได้ไปกินตัวอื่นที่มันร้อน เช่นนะมันมีผักผลไม้ข้าวนี่ก็มีฤทธิ์ร้อนได้แล้วก็กินข้าวที่เป็นข้าวฤทธิ์ร้อนก็จะมีพวกข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเงี้ยเราก็กินพวกนี้ขึ้นไปถั่วก็กินถั่วที่มีฤทธิ์ร้อนเพิ่มขึ้นไปนะถั่วที่มีฤทธิ์ร้อนก็มีถั่วดำแดงลิสงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถั่วที่สีเข้มๆอ่ะนี่ก็มีฤทธิ์ร้อนก็กินพวกนี้ก็อุ่นขึ้นไปแล้วไขมันก็มีฤทธิ์ร้อนงาเขากินพวกไขมันขึ้นไปธัญพืชรสมันกินงาเนื้อมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นกินงากินเนื้อมะพร้าวขึ้นไปหรือพวกเมล็ดพืชรสมันน่ะเมล็ดฟักทองเมล็ดแอลมอนด์เมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็มีรสมันทั้งนั้นนะก็กินพวกรสมันนี้ขึ้นไปก็เพิ่มความอุ่นได้นะ พวกผักก็มีผักฤทธิ์ร้อนเยอะแยะไปหมดนะก็ไม่จำเป็นต้องเผ็ดร้อนผักที่มีฤทธิ์ร้อนก็มีมากมายนะเราก็กินผักที่มีฤทธิ์ร้อนขึ้นไปพวกที่มันแน่นๆ นะเนื้อแน่นๆผักที่มีฤทธิ์ร้อนก็มีเยอะนะก็เรียนรู้นะว่าเออพวกผักอะไรมีฤทธิ์ร้อนล่ะผักผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนก็มีก็กินเพิ่มขึ้นไปได้แต่ทุกอย่างกินเพิ่มเข้าไปในสัดส่วนที่รู้สึกสบายนะกินเพิ่มมากไปมันก็ไม่สบายเพราะเราก็ต้องเพิ่มในสัดส่วนที่เราสบาย เรากินฤทธิ์ร้อนเพิ่มในสัดส่วนที่เรารู้สึกสบายนะเท่านั้นน่ะเราต้องดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างกินอะไรที่สบายขึ้นมันก็จะอุ่นขึ้น ความขี้หนาวนี่ก็มันอ้าวละหนึ่งแก้ด้วยอาหารนะก็ใช่นะตัวอาหารมาดูริดร้อนมีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมพวกเอาละถ้าเรารสเผ็ดเรากินแล้วไม่ไหวรสเผ็ดกินฉุนเครื่องเทศเรากินแล้วมันปากเปื่อยปากพองเราก็ไม่ต้องแล้วมันเกินแล้วก็ไปกินพวกอื่นๆที่มีริดร้อนเช่นผักโขมคะน้ากระลำปลีแครอทฟักทองแกถั่วฝักยาว ถั่วพูสตอสาหร่ายหน่อไม้เป็นต้นนะอย่างผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนก็เช่นทุเรียนขนุนเงาะลำไยส้มเขียวหวานฝรั่งกล้วยหอมกล้วยไข่ลองกองสาวรสเป็นต้นนะแล้วก็กินพวกนี้ก็อุ่นขึ้นไปได้นะถ้ามันมากไปเราก็จะไม่สบายเราก็ลดลงก็ปรับให้มันสบายนะปรับให้สบาย ก็ดูเอานะเนี่ยมีผลไม้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นมีผัก มีผักฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะแล้วก็มีข้าวคาร์โบไฮเดรตก็มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนก็ดูกลุ่มของเขาให้ดีนะถั่วก็มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนไขมันก็อยู่ในฤทธิ์ร้อนก็เลือกใช้ให้เหมาะสมได้นะแล้วจัดให้เราเบาท้องสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานนะก็ได้แล้วนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะอาหารก็เอาแบบที่ว่านี้นะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวไปกังวลใดๆอาจารย์นี่มันก็คนขี้หนาวเหมือนกันนะนะเป็นคนขี้หนาวแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้กินนะไม่ค่อยได้กินสมุนไพรริดร้อนเท่าไหร่หรอกกินแล้วก็ปากเปื่อยปากพองเหมือนกันนี่แหละนะกินเยอะก็ปากเปื่อยปากพองอาจารย์ก็ไปกินตัวอื่นที่มันจะอุ่นขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นก็กินตัวริดร้อนอื่นเพิ่มขึ้นนะขณะเดียวกันก็เป็นคนสายลุยงานก็เป็นร้อนเกินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินพวกริดเย็นอาจารย์จะกินขี้หนาวแต่ต้องกินริดเย็นเป็นหลักไปแล้วก็กินฤทธิ์ร้อนเสริมเข้ามาเท่าที่แรงเต็มนะไม่งั้นไม่ไหวต้องกินทั้งเย็นทั้งร้อนเลยให้มันเบาท้องแล้วก็แรงเต็มนะหลักการใหญ่ๆเบาท้องแรงเต็มตอนนี้ก็สู้ได้ทั้งหนาวทั้งร้อนทีนี้โอ้ไปอยู่ภูผา2องศาก็สู้ได้2องศาเซลเซียสก็สู้ได้มาอยู่ชะไมโห45องศาก็สู้ได้โอ้ชีวิตนะคิดดูสิจาก2องศาสู่45องศานะคืออยู่ไปหมดนะอาจารย์เนี่ยอยู่หมดนะทั้งจุดร้อนจุดเย็นรู้วิธีแก้หมดนะสบายกินให้เราแรงเต็มก็แล้วกันนะให้มันเบาท้องแรงเต็ม
ผสมร้อนผสมเย็นให้ได้สัดส่วนที่เราเบาท้องแล้วก็แรงเต็มพอเลยสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานนะแรงเต็ม พอเลยนะไม่ต้องไปกังวลอ้าวต่อไป โรครูมาตอยกินสมุนไพรแนวหมอเขียวรักษาหายได้ไหมอ้าวได้หลายท่านก็หายมาแล้วนะหลายท่านก็หายมาแล้ว รูมาตอยมันก็เกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุล นี่แหละนะเสร็จแล้วชีวิตก็ต้องพยายามเกรงตัวบีบออกพยายามดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์มันก็อักเสบไปหมดตาอักเสบตามข้อไปหมดนะวิธีแก้เราก็ทำสมดุลร้อนเย็นเหมือนกันนี่แหละนะบางท่านก็จะถูกกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นบางท่านก็จะถูกกับฤทธิ์ร้อนบางท่านก็จะถูกกับร้อนเย็นผสมกันนะแม้เป็นรูมาตอยเหมือนกันไม่ใช่รักษาเหมือนกันนะก็ต้องดูว่ารูมาตอยตอนนั้นนะสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนสัมผัสร้อนเย็นผสมกันแล้วอะไรสบายกินอะไรแล้วสบายมันจะเข้าไปแก้รูมาตอยมันเป็นสภาพอักเสบตามข้อ ที่เกิดจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วชีวิตขับพิษออกไปตกค้างที่ข้อมีวิบากมันไปค้างที่ข้อแล้วชีวิตพยายามเกร็งตัวบีบออกพยายามดันออกอะเลือดลมมันไหลเวียนไม่ได้อะมันก็เลยอักเสบของดีเข้าไม่ได้ของเสียออกไม่ได้มันก็เซลล์มันก็เสื่อมมันก็อักเสบพอมันอักเสบขึ้นมามันก็ปวดทรมาน เราก็ต้องดูว่าพิษที่ตกค้างเป็นพิษเย็นพิษร้อนหรือพิษร้อนเย็นผสมกันแล้วก็แก้ไปเลยนะทดลองเลยหรือง่ายที่สุดก็ชอบอะไรก็ลดอันนั้น คิดอะไรไม่ออกก็ชอบอะไรก็ลดอันนั้นนะชังอะไรก็เพิ่มอันนั้นถ้ามันเป็นประโยชน์นะอย่างนี้เป็นต้น ได้ไม่ยากนะแก้ที่สมุนไพรได้แก้ที่อาหารแล้วก็ถอนพิษออกตามข้อของเรามีการพอกการกลัวซาอย่างนี้เป็นต้นก็ถอนพิษได้นะ สองมาเข้าค่ายกินผักทุกวันมากนะมากแต่ถ่ายออกมาน้อยมากตกลงน้อยหรือมากอะ น้อยยังไม่มีมากอีกจะเอาน้อยหรือจะเอามากอะภาษาไทยเนี่ยก็ย้อนแย้งเนาะจะบอกว่าน้อยก็ไม่นะน้อยมากเอาไม่เป็นไรจะเข้าใจอยู่ออกมาน้อยเนาะออกมาได้น้อยเนาะน่าเกือบอะไรนะน่าอะไรไม่มีแรงเบ่ง ไม่มีแรงเบ่งปกติตัวเองเป็นคนธาตุเย็นเพราะขี้หนาวไม่กลัวแดดไม่ขี้ร้อนและความดัน90ความดันโลหิต90 60 90ส่วน60 น่าอันนี้ก็ต้องดูนะว่าที่เราถ่ายไม่ออกเนี่ยนะที่มันออกมาน้อยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะเป็นคนธาตุเย็นเพราะขี้หนาวนะเราก็ดูนะครับดูแบบเมื่อกี้นี่ที่ตอบคนธาตุเย็นไปนะครับเราลองผสมกันดูสัดส่วนยังไงจริงๆแล้วการถ่ายออกมาน้อยในบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าถ่ายออกมาน้อยแบบไม่ดีคืออาหารไม่ถูกกันมันก็ไม่มีแรงขับออกบางทีถ้าถูกกันบางจังหวะมันก็ดูดธาตุเหล่านั้นไปใช้ขาดมากก็เลยดูดไปใช้จนหมดอะไรเงี้ยก็ไม่มีออกเหมือนกัน ต้องดูว่าแรงเราเต็มไหมถ้าแรงเต็มก็ดีถ้าแรงไม่เต็มมันก็ไม่ดีนะส่วนแรงเบ่งเนี่ยถ้าได้สมดุลมันก็ไม่ต้องใช้แรงเบ่งมากมันมีพลังของมันเองนะบางทีไปแทบไม่ทันเลยนะมันไม่ต้องเบ่งอะไรเลยนะอย่างอาจารย์ไม่ต้องไปเบ่งอะไรมากหรอกนะไปให้ทันก็แล้วกันเอาของน้ำไปทันก็แล้วกันโอ้มันมีแรงแบบไม่ต้องใช้แรงอะนะไปแล้วก็จะปึดปึดออกสบายสบายเอาพี่น้องเอางี้กันแล้วกันท่านนี้ดูนะท่านทดลองเลยเอาเงี้ยอาจารย์แนะนำว่าให้ทดลองเลยนะ
ให้ทดลองเองเลยว่าลองกินพวกฤทธิ์เย็นเป็นโทนเย็นลดเพิ่มเย็นลดร้อนแล้วก็เพิ่มร้อนลดเย็นแล้วก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันแบบครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วลองดูว่าแบบไหนเราแรงเราเต็มมันเบาท้องแรงเต็มรวมทั้งถ่ายสบายด้วยก็เอาแบบนั้นแหละทดลองเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลมันไม่พอเนี่ยก็ลำบากที่จะวินิจฉัยบางทีไม่พอนะข้อมูลได้มามันก็วินิจฉัยให้ไม่ถูกอย่างข้อมูลที่ได้มานี่ไม่พอแค่นี้ไม่พอนะมันต้องมีข้อมูลที่มากกว่านี้ไม่เป็นไรแม้ไม่พอเนี่ยพี่น้องทดลองได้เลยทดลองได้เลยทดลองเพิ่มเย็นลดร้อนเป็นไงถ้าเราเป็นคนธาตุเย็นอยู่แล้วเราก็เริ่มต้นจากเพิ่ม ร้อนลดเย็นก็ได้นะในสัดส่วนที่แรงเต็มนะเพิ่มร้อนลดเย็นดูสิเป็นไงนะแล้วก็เพิ่มเย็นลดร้อนหรือใช้ร้อนเย็นผสมกันพอๆกันก็ได้นะทดลองเลยไม่มีปัญหาหรอกแล้วแบบไหนที่เบาท้องสบายเบากายมีกำลังเอาแบบนั้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นให้ทดลองไปเลยนะทดลองให้หมดสงสัยไปเลยแบบไหนที่เราสบายเบากายมีกำลังเอาแบบนั้นเลย หรือทดลองกินไปแล้วตัวนี้เบาท้องดีแรงเต็มดีนะเบาท้องแรงเต็มเนี่ยใช้ได้เลยนะเบาท้องแรงเต็มสบายตัวเนี่ยใช้ได้ทดลองได้เลยครับสูตรไหนมันก็มีสูตรหลักๆ3ใช่ไหมสูตรเพิ่มเย็นลดร้อนเพิ่มร้อนลดเย็นแล้วก็ใช้ร้อนเย็นพอๆกันผสมกันทดสอบได้เลยไปทีละอย่างเลยแล้วเลือกเอาเลยว่าแบบไหนที่เราแข็งแรงที่สุดเอาแบบนั้นเลยนะก็ที่3นิ้วในถุงน้ำดีคนธาตุร้อนควรกินอะไรเป็นพิเศษนะอันนี้เป็นนิ้วถุงน้ำดีด้วยเป็นคนธาตุร้อนด้วยนิ้วถุงน้ำดีส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดจากไขมันเกินหวานเกินมันเกินเป็นส่วนใหญ่หวานมันเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้สถิติโดยรวมแต่ไม่ใช่ตายตัวเป๊ะๆนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น มีหวานมันเกินแล้วมันก็ดันออกทางน้ำดีนั่นด้วยส่วนหนึ่งนะน้ำดีก็จะย่องย่อยพวกนี้แหละนะดันออกทางถุงน้ำท่อน้ำดีส่วนใหญ่หรือแม้แต่อาหารรสจัดอื่นๆนะเรายิ่งเป็นคนธาตุร้อนด้วยมันก็ยิ่งร้อนบวกร้อนเลยน้ำตาลไขมันมันก็ย่อยมันก็เป็นพลังงานร้อนอยู่แล้วนะหรืออื่นๆที่เป็นธาตุร้อนเนี่ยธาตุร้อนเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยดูดน้ำมาดับร้อนแล้วก็ดันธาตุร้อนๆ นะออกไปมันออกไปหลายทางนะหนึ่งในทางนั้นมันก็ดันออกทางตับทางน้ำดีอ่ะนะมันก็เลยไปเข้มข้นหมดเลยธาตุร้อนมันจะข้นๆๆๆมันก็กลายเป็นนิ่วถุงน้ำดีนะวิธีแก้ก็เพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่สบายนะถ้าเป็นคนมีพฤติกรรมชอบกินหวานกินมันเนี่ยนะถ้าดูพฤติกรรมตัวเองแล้วชอบหวานชอบมันเนี่ยนอกจากเราจะลดหวานลดมันแล้วเราก็ต้องเพิ่มพวกเปรี้ยวเพิ่มจืดนะอะไรที่รสจืดนะพืชรสจืดนะฤทธิ์เย็นรสจืดแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวเข้าไปบ้างเท่าที่สดชื่นนะเท่าที่สบายนะมันจะไปกำจัดหวานกับมันได้ดีนะเนี้ยก็เป็นหลักการเนี้ยแต่ไม่ใช่ไปกินเปรี้ยวซะจนเสียวฟันนะคำว่าเพิ่มเท่าที่สบายนะ เพิ่มพวกพืชฤทธิ์เย็นแล้วก็พวกรสเปรี้ยวเข้าไปด้วยนะครับแล้วมันจะเข้าไปกำจัดพิษได้ดีนะมันจะไปแก้กัน นะนอกนั้นก็เพิ่มเย็นลดร้อนเท่าที่สบายนะครับโอเคอาจารย์เคยกินคือกินหวานหวานมันมันมึนหัวเลยโอ้กินเปรี้ยวกินจืดเข้าไปหายเลย มันจะแก้ฤทธิ์กันได้เร็ว แพทย์พุทธศาสตร์และวิชารามต่างกันอย่างไรคะนะสนใจสมัครเรียนบ้างได้ไหมอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยค่ะนะอ้าวก็มาเรียนได้มาเริ่มต้นจากค่ายนี่แหละนะมันไปด้วยกันอ่ะนะคือวิชารามอาจารย์ก็สอนการนะการปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงกันพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และการช่วยเหลือผู้อื่นการสานพลังกับหมู่มิตรดีพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แง่เชิงต่างๆปัจจัย4อย่างงี้นะอาหารยาวิธีดูแลสุขภาพนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อชีวิตนะอย่างประหยัดเรียบง่าย
นะแล้วก็การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์พาลดกิเลสพาช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งในนั้นน่ะในวิชารามเนี่ยก็จะมีสาขามีเรื่องของแพทย์พุทธศาสตร์ด้วยอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะก็สอนควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าไม่เรียนนะการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่เรียนแพทย์พุทธศาสตร์เนี่ยก็จะชีวิตมันจะยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะเวลาเจ็บป่วยมาก็แกว่งลำบากทรมานนะเพราะเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตที่ต้องเรียนรู้ดูแลตัวเองให้เชี่ยวชาญอาจารย์เชื่อว่าถ้าคนเชี่ยวชาญในการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญน่ะของการดำรงชีวิตเราจะไปทำสิ่งดีๆได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมถ้าเราเป็นหมอดูแลตัวเองได้ดีแล้วนี่มันสบายมากเลยนะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ในเรื่องสุขภาพแล้วก็ไปทำดีๆเรื่องอื่นก็สบายอ่ะไม่สบายมาก็ดูแลปุ๊บ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 นะมันดีน้อยครั้งที่เราต้องอาศัยคนอื่นช่วยมันดีจนพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่คนเราดูแลตัวเองได้ดีสุขภาพตัวเองได้ดีเนี่ยจะทำให้ได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานก็ควรจะเป็นวิชาที่เราควรเรียนก็นี่เรามาเข้าค่ายแล้วก็อ้าวนะอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็แจ้งทางจิตอาสาได้ว่าอยากเรียนเพิ่มเติมทำไงนะก็นะเราก็มาฝึกเป็นนะเป็นจิตอาสาเนี่ยมาขออาสาบำเพ็ญไปเราก็จะได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริงอ่ะนะมาเรียนรู้บำเพ็ญไปแล้วก็จะมีบางจังหวะเขาก็จะนะให้เรียนทางซูมทางอะไรก็จะมีการส่งการบ้านกันเปิดรับการบ้านกันทางซูมนะการบ้านก็มี5อย่างหลักๆนะ1ครบและเคารพมิตรดี2มีอริยศีล3ทำสมดุลร้อนเย็น4พึ่งตน5แบ่งปันเรียน5วิชานี้เป็นหลักนะก็เรียน5วิชานี้ลงมือทำจริงด้วยแล้วก็เรียนรู้กับความจริงนี้แล้วก็มีการส่งกันบ้านกันนะ นะค่อยๆเรียนไม่มีปัญหาเรียนฟรีเรียนฟรีสอนฟรี เรียนไปเรื่อยๆอ้าวต่อนะญาติเป็นสะเก็ดเงินและไม่ศรัทธาแพทย์วิธีธรรมนะจะโน้มน้าวใจญาติหรือแนะนำญาติได้อย่างไรบ้างคะตอบยังไงดีเนาะตอบสองอย่างก็แล้วกันนะหนึ่งทำตัวที่เรานี่เนาะให้ดีเลยเนาะทำที่เราเนี่ยแหละพุทธเจ้าบอกว่าพึงตั้งตนอยู่ในคุณนั้นสมควรก่อนแล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวมองหนึ่งเราก็ปฏิบัติตัวเราให้ดีให้เราเป็นสุขให้เราแข็งแรงนะสองก็ใช้หลักการว่าเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่านนะคนแต่ละคนนั้นจะมีกุศลไม่เท่ากันให้เราเข้าใจเราทดลองดูว่ากุศลเขาถึงที่จะได้แพทย์วิถีธรรมหรือยังเพราะแพทย์วิถีธรรมเป็นวิชาที่สำหรับคนทุกคนในโลกก็จริงนะคือเปิดโอเพ่นเลยเอื้อให้คนทุกคนในโลกได้ฝึกฝนเรียนรู้ได้เลยแต่เขามีโควต้าของเขานะโควต้าคือความดีถ้าความดีไม่ถึงไม่มีสิทธิ์เรียนความดีไม่ถึงไม่มีสิทธิ์เรียนคุณจะดีมาชาตินี้จะดีขนาดไหนแต่มันต้องสะสมกันหลายภพหลายชาติดีไม่ถึงไม่มีสิทธิ์เรียนเขาจะมีอะไรดันๆออกมีอะไรให้ไม่เข้าใจไม่ศรัทธาไม่ชอบก็แปลว่าดียังไม่พอเพราะฉะนั้นโควต้าเข้าคือความดีแล้วดีชาติเดียวไม่พอด้วย บอกว่าคุณไปทำดีหลายชาติก่อนบอกงี้นะเธอไปทำดีหลายชาติก่อนนะถึงจะเข้าใจบอกเขาแค่นี้ดีชาตินี้ยังไม่พอแล้วแค่นี้ยังไม่พอบอกแค่นี้ก็พออ้าวจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าในมนาปทายีสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่44เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีแปลว่าเขายังให้ของดีกับคนยังไม่มากพอเขาจะไม่ได้ของดีอย่างนึงก็คือนี่แหละแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเป็นของดีอย่างนึงที่คนจะดูแลตัวเองได้และช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถึงหรอกนะแพทย์วิธรรมมีไว้สำหรับทุกคนในโลกตลอดกาลนานแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงในเวลาเดียวกันมันจะเป็นลำดับใครมีความดีมากพอจะมาถึงก่อนใครดียังไม่พอก็จะคิวหลังเขาต้องไปให้สิ่งดีๆกับคนมากพอก่อนเขาถึงจะได้
แม้จะเปิดเรียนฟรีอย่างนี้ก็เถอะไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์นะไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์บางคนนะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะบอกอยากมาแต่มาไม่ได้หมาไม่มีคนเลี้ยงคือดียังไม่พอนะจะตายอยู่แล้วนะจะตายอยู่แล้วหมาไม่มีคนเลี้ยงก็ให้คนอื่นเลี้ยงสิพวกเราก็แนะนำไปอ๋อมันไม่ยอมกินอาหารจากคนอื่นเลยมันกินกับเจ้าของมันคนเดียวเท่านั้นเออก็เลี้ยงหมาต่อไปก่อนก็แล้วกันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต่อไปก่อนก็แล้วกันไม่รู้จะทำยังไงนะโอ้ชีวิตนะคือความดีของคนก็ดีได้แค่เลี้ยงหมาเนี่ยดียังไม่พอไงเพราะว่าระหว่างเลี้ยงหมากับเลี้ยงคนเนี่ยพี่น้องว่าอะไรได้กุศลเยอะกว่าเลี้ยงคนได้กุศลเยอะกว่าเห็นไหมแล้วตัวเองก็ไปจมกับเลี้ยงหมาอยู่ไงนะไปจมอยู่กับเลี้ยงหมาตัวเดียวด้วยนะจมอยู่กับเลี้ยงหมาตัวเดียวนะอยู่แค่นั้นมีวิบากเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเลยโอ้ยอย่าไปเลี้ยงนะอย่าไปเลี้ยงสัตว์ตันหว่างกันนะมันมีวิบากเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะแต่ถ้ามันถ้าใครได้เลี้ยงไว้แล้วแล้วมันอ่อนแอแล้วก็แล้วไปนะต้องเลี้ยงมันจนกว่ามันจะตายนะอย่าไปทิ้งนะแต่ถ้ามันแข็งแรงหรือมีคนอื่นนะรับไปก็ให้คนอื่นไปแล้วอย่าไปเลี้ยงมีวิบากมัจจุราชจะไล่ล่าท่านว่างั้นนะนี่ก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละอาจารย์ก็ไม่อ้อมค้อมอะไรสรุปก็คือถ้าใครความดีไม่พอเนี่ยไม่ได้ความดีไม่พอจะไม่ได้หนึ่งจะไม่ได้ยินเลยว่ามีแพทย์วิธีธรรมสองได้ยินก็ไม่สนใจนะสามสนใจก็มาไม่ได้สี่มาได้ก็ไม่รู้เรื่องห้ารู้เรื่องก็ทำไม่ได้เอ๊ะมันใกล้เราทุกทียังหกเลยท่านดีจริงๆรู้เรื่องด้วยทำได้ด้วยไปเป็นลำดับก็ได้เนาะเออค่อยยังชั่วหน่อยทำได้ไปเป็นลำดับนะบางทีแม่จะทำทุกเรื่องเลยบางเรื่องก็ยังทำไม่ได้เนาะมันก็ยากนะโดยเฉพาะลดกิเลสมันยากนะไม่เป็นไรนะบางเรื่องยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทำได้ไปทีละเรื่องขึ้นไปได้เรื่อยเห็นไหมมันโอ้พวกนี้ซับซ้อนนะเอาเป็นว่าทำที่เราก็แล้วกันแล้วก็เข้าใจความจริงเรื่องกรรมนะว่าญาติของเรานั้นมีกุศลแค่ไหนมีความดีแค่ไหนถ้าความดีเต็มรอบเขาจะได้ความดีไม่เต็มรอบพูดยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางขนาดพระพุทธเจ้าพูดทั้งองค์ยังไม่เอาเลยนะขนาดว่ามาบวชกับพระพุทธเจ้านะท่านก็สอนไปนี่แหละ60คนบรรลุธรรม60คนลาสิกขา60คนกระอักเลือดตายนี่180คนนะขณะมีโอกาสมาฟังแล้วนะเสียตั้ง120ได้60พระพุทธเจ้าก็เออมีบุญเท่านี้เอาเท่านี้แหละ เขามีบุญกันเท่านี้บางคนเนี่ยโอ้โหแหลบลิ้นใส่พระพุทธเจ้าสายหน้าหลีกไปเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเจอพระพุทธเจ้าทั้งองค์นะแลบลิ้นใส่สายหน้าหลีกไปเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะงั้นมันไม่ได้ง่ายหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันอยู่ที่กุศลของแต่ละคนถ้าความดีไม่พอปัญญาจะไม่พอจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อตนเองอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษเขาจะไม่รู้หรอกอาจารย์นี่เข้าใจเรื่องนี้จึงไม่ได้บังคับใครสื่อสารออกไปแล้วก็ตั้งจิตไว้ในใจด้วยว่าเออท่านใดความดีเต็มรอบแล้วขอให้ได้รับประโยชน์นี้เถิดจงมารับประโยชน์นี้เถิดท่านใดยังไม่เต็มรอบก็เอาไปสู่ที่ชอบก่อนบำเพ็ญไปก่อนก็แล้วกันนะเต็มรอบเมื่อไหร่ก็มาเอาเมื่อนั้นนะอย่างเงี้ยก็ตั้งจิตไว้เท่านี้เท่านั้นเพราะเรารู้ความจริงอันนี้เรารู้ความจริงอันนี้อยู่ท่านก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วเราทำไปเรื่อยๆเปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆเขาจะบันทึกไว้ในจิตของเขาญาติเราถึงวันหนึ่งท่านจะมาง่ายเมื่อท่านความดีเต็มรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ข้อมูลบันทึกไว้เรื่อยๆนะเราไม่ต้องไปบังคับหรอกนะครับให้ข้อมูลไปสนใจก็เอาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยบังคับกันไม่ได้หรอกนะแต่เราเรื่องบังคับกันไม่ได้เลยนะไม่ต้องอะไรมากเราชอบทุเรียนนอนกิเลสแท้ๆเลยนะเนาะสมมุติเราชอบกินทุเรียนกิเลสแท้ๆเลยนะโอ้ยเนาะแล้วก็อยากจะให้ญาติอยากจะให้เพื่อนฝูงเรากินด้วยเนาะมันอร่อยเนาะ
แต่บางคนเขาก็มีกิเลสคนละอันนะเกลียดทุเรียนจริงๆเลยเหม็นจริงๆเลยถ้าอยากเอาเข้าบ้านจะนะเหม็นจะเป็นจะตายเขากินไม่ได้อะเขาเหม็นอะเขาไม่ชอบเลยอะนะอ้าวมันมีนะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอะขณะกิเลสยังบังคับกันไม่ได้เลยจะว่าอะไรแต่ความดีใช่ไหมจะว่าอะไรแต่ความดีล่ะนะจะว่าอะไรแต่โหดีระดับพุทธะเลยจะไปบังคับได้ไงกิเลสยังบังคับกันไม่ได้เลยกิเลสแท้ๆกิเลสคนละอันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งชังกิเลสทั้งคู่แหละคนหนึ่งกิเลสชอบกิเลสกิเลสชังอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออย่างอื่นๆก็ตามอ่ะบางคนก็ชอบบางอันชังบางอันใช่ไหมมันบังคับกันไม่ได้นะขณะกิเลสยังบังคับกันไม่ได้เลยยิ่งระดับโอ้นะระดับพุทธะระดับได้สมดุลร้อนเย็นระดับลดกิเลสระดับทำความดีระดับลดกิเลสนี่ยิ่งบังคับกันไม่ได้เป็นนั้นว่าไม่ต้องบังคับหรอกนะทำสิ่งที่ดีไปนะทำสิ่งที่ดีไปขนาดพระพุทธเจ้ายังบังคับไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าบังคับใครก็ไม่ได้นะเต็มรอบค่อยมาเองนะท่านบำเพ็ญโพธิสัตว์ไปก็โอ้บางทีก็ญาติพี่น้องตัวเองก็ไม่เอาท่านก็เอาคนเดียวแหละนะไปศึกษาในประวัติของท่านนะไม่ได้หมายความว่าญาติพี่น้องจะเอาตามหมดนะในบางปางบางชาตินะบางปางบางชาตินะบางปางบางชาติเนี่ยเทวทัตเนี่ยเป็นพ่อท่านนะเป็นพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยเป็นพ่อของพระพุทธเจ้านี่แหละพ่อของพระโพธิสัตว์องค์นี้องค์สมณโคดมเนี่ยเป็นพระเจ้าพรหมทัตแต่ก็เป็นลูกเป็นอุปราช นะเสร็จแล้วเป็นไงโอ้ปางลิบๆนู่นแหละแต่ว่าเทวทัตถึงฤทธิ์เยอะนะไม่ใช่ว่ามีอะไรนะฤทธิ์เยอะเนี่ยได้เลี้ยงพระโพธิสัตว์มานะฤทธิ์เยอะเชียวทำชั่วได้เยอะเชียวแต่ความดีไม่พอก็ยังไม่เอาเห็นไหมนั่นน่ะความดีไม่พอก็ยังไม่เอาอยู่ใกล้ชิดจนเป็นพ่อโพธิสัตว์แท้ๆเลยเรามีเรื่องอ่ะนะนางเทวีนี่มันเป็นนางจิจมานวิกานี่แหละนางเทวีนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือแม่จริงเสียชีวิตใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตก็แต่งงานใหม่แต่งานใหม่มีนางเทวีนางเทวีก็มาชอบพระโพธิสัตว์เนี่ยชอบอุปราชเนี่ยชอบพระโพธิสัตว์ลูกของพระเจ้าพรหมทัตนั่นแหละซึ่งมาเป็นเทวทัตนี่แหละก็ไปชอบพอพระเจ้าพรหมทัตไปลบก็มาชวนพระโพธิสัตว์เนี่ยไปผิดศีลข้อ3กันไปสมสู่กันท่านก็ไม่เอาพระโพธิสัตว์ท่านไม่เอาเพราะท่านไม่เอาด้วยอ่ะไม่เล่นด้วยแล้วไม่เอาไม่ดีไม่ถูกต้องพอท่านไม่เอาด้วยก็โกรธใหญ่เลยโกรธแล้วก็ใส่ร้ายท่านนะพอเจ้าพรหมทัตกลับมาก็บอกว่าโอ้เนี่ยจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางว่างั้นนะนางก็ทำเป็นเอาอะไรทาเหมือนถูกตีช้ำๆอ่ะทาหลอกแล้วก็ไปฟ้องพระเจ้าพรหมทัตว่าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์องค์เนี่ยลูกชายนี่แหละลูกชายของท่านเนี่ยจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางเนี่ยนางไม่ยอมก็ตีเอาฟาดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ท่านก็หน้ามืดเชื่อนางเทวีเลยนะเชื่อก็สั่งประหารเลยสั่งประหารพระโพธิสัตว์เนี่ยสั่งประหารโยนลงเขาเลยทหารก็ไปลงโยนลงเขาโยนลงไปปรากฏว่ามีพระสารีบุตรกับพระอานนท์มาช่วยไว้ ไปรองรับไว้ข้างล่างไปช่วยไว้ไปรองรับไม่ตายนะไปรองรับคือใครทูลก็ไม่ฟังใครให้ข้อมูลก็ไม่ฟังหน้ามืดหมดเชื่อนางทีวีคนเดียวอ่ะนะนางพรหมทัตเนี่ยนะเสร็จแล้วจากนั้นก็พอช่วยไว้ท่านก็ไปบวชแล้วก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วพระโพธิสัตว์ก็บรรลุธรรมก็สอนคนให้พ้นทุกข์ต่างๆพอพระเจ้าพรหมทัตได้ข่าวก็ไปพบไปเจอโอ้ดีใจไปพบลูกชายเอ้ายังไม่ตายเหรอยังไม่ตายลูกชายไม่ตายแล้วคนก็เคารพเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยสำนึกก็ขอให้ลูกชายเนี่ยกลับไปครองเมืองท่านก็ไม่ไปครองเมืองพระเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ไม่ไปครองเมืองก็บอกโอ้เราทิ้งมาแล้วเราไม่เอาหรอกพอแล้วก็ให้ท่านไปดูแลเถอะงั้นให้ดูแลโดยธรรมก็แล้วกันโอ้เสียใจมากก็ลูกชายไม่กลับมาครองเมืองก็เสียใจก็ไปโกรธเกลียดนางก็โกรธนางเทวีมากเลยก็ไปสอบสวนว่าใครเป็นยังไงก็รู้ว่าใส่ลายนางเทวีใส่ลายก็สั่งประหารตายนะสั่งประหารตายนะถึงขนาดพระเจ้าพรหมทัตก็ยังเห็นไหมล่ะท่านที่จะออกบวชตามนะท่านที่ใช่ไหมท่านที่จะเอาธรรมะนั้นท่านที่
ไปเห็นไปเจออย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เอาแล้วก็มาคลองเมืองนะจากนั้นก็นั่นแหละแต่ด้วยอานิสงส์ที่เคยเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาไงใช่ไหมก็มีฤทธิ์มีเดชเยอะแต่ว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะความดียังไม่พอดียังไม่พอนั่นน่ะดียังไม่พอก็ไม่บรรลุธรรมก็เห็นไหมแต่ละชาติแต่ละชาติก็ใช้องค์ประกอบทำชั่วเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะก็เล่าสู่ฟังโอ้คนเราเนี่ยเรื่องราวลึกซึ้งซับซ้อน นู่นจะมาเอาตามพระพุทธเจ้าตอนแผ่นดินสูบตายเนาะนะเนาะโอ้ยแล้วคำถามเยอะแยะไปหมดเอาไงดีอ่ะเนี่ยนะได้เวลากินข้าวแล้วด้วยโอ้ยตอบนี่ก็จะไม่ดีหรอกเนี่ยตอบไปเนี่ยจะทำยังไงดีต้องเบรกทานข้าวอยู่แล้วเนาะยังไงก็ต้องเบรกอยู่แล้วล่ะนะแล้วจะทำยังไงกับคำถามที่เหลือล่ะนะเอาไว้จะเอาไปตอบกันตอนไหนดีเอาไปติดตามมันกันแล้วกันเนาะเอาไว้ตอบอาจารย์จะรับไปแล้วก็ไปติดตามเดี๋ยวอาจารย์จะหาวิธีบรรยายที่ชมัยถ่ายทอดสดพี่น้องก็นอนดูที่บ้านก็ได้นะไปฟังที่ชมัยก็ได้เดี๋ยวค่อยๆหานี่จะเก็บคำถามไปไหนๆพี่น้องก็ได้ถามมาจะได้ไปตอบให้พี่น้องติดตามเอาทางเอางี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องไปทางติดตามเอาทางหมอเขียวแฟนคลับนะทางหมอเขียวแฟนคลับพี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าจะดูสื่อทางไหนรู้ใช่ไหมดูอยู่เนาะจะดูสื่อทางไหนทางนี้มีอยู่ใช่ไหมบอกยังมีYouTube Facebook TikTok หมอเขียวแฟนคลับนะหรือกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิทย์ธรรมนะเข้าไปดูได้เดี๋ยวอาจารย์จะขอไปตอบในนั่นแหละนะจะไปตอบในนั้นจะเอาเอกสารเหล่านี้ไปแล้วก็ไปตอบส่วนใหญ่อาจารย์จะบรรยายประมาณสัก 9:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะ 9:00 ถึง 11:00 น.นะที่นู่นนะถ้าจัดสรรเวลาได้แล้วยังไงก็จะจัดสรรเวลาตอบให้กับพี่น้องนี่แหละนะท่านติดตามเอาทางถ่ายทอดสดตรงนั้นก็แล้วกันเนาะดูย้อนหลังก็ได้ดูถ่ายทอดสดก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวคำถามที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะเก็บไปตอบทางถ่ายทอดสดเอาเนาะทางนู้นอ่ะทาง YouTube Facebook TikTok นะหมอเขียวแฟนคลับหรือกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมนะเพราะว่าถ้าบรรยายไปนี้พี่น้องไม่ได้กินข้าวแน่ๆเลยอาจารย์ไม่ได้กินข้าวด้วยแน่ๆเลยต่างคนต่างไม่ได้กินข้าวแน่ๆเลยนะก็คงจะไม่ดีนะจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็นะไม่เหมาะที่จะตอบคำถามมันเยอะนะแต่ยินดีตอบนะยินดีตอบเป็นคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะคำถามที่มีประโยชน์ส่วนที่ตอบไปแล้วไม่ไปตอบเพิ่มนะส่วนที่ตอบไปแล้วเอาไว้ตอบเสร็จแล้วแต่ส่วนที่ยังไม่ตอบเดี๋ยวอาจารย์ขอไปตอบเพิ่มกันแล้วกันนะหรือว่าถ้าจิตอาสาภาคบ่ายจิตอาสาจะมาตอบก็ได้นะมาช่วยกันตอบอะไรก็ได้นะแล้วก็ถ้าเหลือๆยังไงอาจารย์ไปตอบเพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยประชุมกันอีกทีนึงเนาะหรือที่เหลือจิตอาสาจะมาตอบภาคบ่ายก็ได้นะจะมาตอบกันภาคบ่ายก็ได้ให้ปัญญาให้ความรู้กันภาคบ่ายไหนๆพี่น้องก็ได้มาอบรมแล้วแต่เหลือใบนะไม่ให้อาจารย์ด้วยเดี๋ยวบางท่านก็อาจจะอยากจะฟังจากอาจารย์ด้วยก็ได้นะคือมันเติมเต็มกันอะจิตอาสาก็ตอบเท่าที่ตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาตามมีประสบการณ์เหมือนกันนะแล้วก็อาจารย์ก็จะได้บรรยายเติมเต็มกันไปนะก็สามารถเติมเต็มกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเอาละนะโอ้มันหมดเวลาแล้วก็จะได้ทานข้าวกันอ้าวสำหรับท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะให้กับพี่น้องทุกท่านนะได้ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับอันเป็นความพาสุขที่แท้จริงของชีวิตกันทุกท่านสาธุเปิดไมค์ให้หน่อยเปิดไมค์ให้หน่อยเปิดไมค์ทางนู้นหน่อยกราบขอบคุณโอเคค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะสำหรับการตอบปัญหานะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตามเก็บเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ไปตอบที่ชมัยหรือยังไงเนี่ยค่ะ
รู้จักไหมคะชมัยนี่หมายถึงอะไรสะพานชมัยมรุเชษฐ์